สวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับคุณปีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับผมคุณเป็นใครครับคุณคนด้านขวาครับบีวิวไฟเดอร์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคอยออกเสียงแบบล้อเลียนคนสุพรรณเนี่ยถ้าใครติดตามรายการเราสักเมื่อสักประมาณ 3-4 ปีเนาะก่อนโควิดจริงจะได้ยินเสียงเขาบอกว่าทำนายฮอลแลนด์สหรัฐหน่อยอ่ะพี่ต่อว่าไงฮะฮอลแลนด์สหรัฐผมเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของสีนะผมชอบสีส้มสีส้มเป็นสีที่ดีเอาว่าถ้าวันนี้ฮอลแลนด์ใส่สีส้มก็ดีไงฮอลแลนด์ก็จะดีขาดไหมพี่สกอร์ขาดไหมไม่ขาดหรอกนะฮะคิดว่าไม่ขาดอยู่แล้วเต็มที่ก็ห่างก็แค่ลูกเดียวผมแสดงว่าเก่งนะเขามีคนก็บอกเยอรมันไปแล้วครับก็ใช่ไงเยอรมันไม่ใส่สีส้มไงทำไมเยอรมันมันไปเร็วขนาดนั้นพี่ต่อวิเคราะห์หน่อยสิพี่ต่อครับทำไมมันไปเร็วอ่ะผมว่าเยอรมันมาแบบคือจริงๆอ่ะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแบบว่าคือผมเป็นกองเชียร์เยอรมันนะผมก็จะหาเหตุผลให้อยู่เรื่อยๆเช่นไม่ยอมให้ติดแขนป้ายแขนเกี่ยวกับเรื่องเพศนะเรนโบว์หรือว่าอะไรก็อิตาลีก็ยังชิงตกรอบไปก่อน ไม่มาด้วยซ้ำไปเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมาแล้วก็รู้สึกเซ็งๆแต่เยอรมันเป็นประเทศที่มีเรียกว่ามีมารยาทมาสักนิดนึงเตะสักหน่อยนึงเอาไว้พอแบบก้มแก้มก้มแก้มอะไรเตะเพราะเป็นพิธีเหมือนใบเฟิร์นตอบเรื่องนายณภัทรอ่ะก็ตอบให้พอก้มแกล้มอ่ะจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกผมรู้รับรู้เขาเรียกว่ารับลูกรับลูกนักข่าวหน่อยแล้วจะนักข่าวจะได้ทำข่าวต่อแต่จริงไม่ได้ชอบจริงๆงั้นๆเองจริงๆก็ไม่ได้บอกเลยอ่ะครับผมเขี่ยให้พอดีไปแล้วกูเขี่ยให้เออแต่ดูแล้วเขินแทนนะเขินเหมือนกันนะแอบจิกหมอนเหมือนกันนะไม่หรอกจะเป็นจิกหมอนจิกเหมือนอะไรเราเป็นคนที่3สิ่งที่เราต้องทำคือรอคอยครับและคอยขยี้ตอนเลิกกันนายณภัทรมึงไม่น่าข้ามฝั่งเพื่อนเลยใครอยากรู้เรื่องราวแบบเต็มๆนะเดี๋ยววันย้อนไปดูได้เมื่อวันพฤหัสนะพี่ต่อพูดไว้ครบทุกทฤษฎีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีของเพื่อนนะฮะมึงข้ามคนลงยังไงเลยคุยกันได้เป็นชั่วโมงนะฮะแล้ววันนั้นคอมเมนต์เยอะมากนะฮะคอมเมนต์เยอะมากเดี๋ยวรอดูเออบอกว่าอมหิตมากครับผมเรื่องไหนอ่ะเรื่องไหนครับที่บอกอมหิตเรื่องนี้หรอกครับเนี่ยมันจะเรื่องไหนเนี่ยที่ต่อส่วนตัวล้วนๆเนี่ยมันจะเรื่องไหนได้ไม่ใช่ผมไม่ได้ส่วนตัวอะไรพี่เราเห็นใจนายผมเห็นใจนายเออที่เขาจะต้องอกหักอีกรอบคือนายไม่รู้หรอกเรื่องแบบเนี้ยมันมีเส้นบางๆนายอยากข้ามเพราะถ้านายข้ามนายแพ้โอ้เป็นห่วง เป็นห่วงเราเป็นห่วงแหละเราเป็นห่วงผู้ชายด้วยกันแล้วก็เป็นห่วงอ่ะเนาะเออแล้วก็เข้าใจเปลี่ยนเสียงความจริงจังอ่ะคือเสียงไม่ล้อเล่นด้วยอ่ะเสียงแท้จริงนี่ไงคุณอันที่เอิร์ธบอกว่าจริงครับกรณีมารยาวรรณสิงห์ก็พิสูจน์แล้วใช่ฮะคนเราถ้าคบกันจนไม่รู้จะคบอะไรแล้วเนี่ยรู้เช่นเห็นชาติกันหมดอ่ะพอเป็นแฟนนะพอข้ามเส้นมาเป็นแฟนกันนะไม่รู้จะทำยังไงให้มีความสุขกว่าที่เป็นอยู่แต่ต้องเสียเขาเรียกว่าเสียสิ่งที่เป็นตัวตนออกไปจ่ายไปไม่คุ้มได้ความสุขกลับคืนมาไม่คุ้มเอา6เดือนนะผมให้พี่ต่อฟันธงมาแล้วนะ6เดือนนะจากต้นรายการนะว่าเป็นหมอดูด้วยใช่ส่งวันเดือนปีเกิดกันมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะดูให้ไอเดียนี้ดีนะครับคุณแดนบอกว่าพี่ต่อทำเพจทวงคืนใบเฟิร์นนะครับผมผมไม่ได้ทำฮะผมบอกแล้วผมไม่โฉงชางขนาดนั้นนี่ไม่โฉงอีกเหรอพี่วิเคราะห์6เดือนเนี่ยวิเคราะห์6เดือนแล้วก็เทปเมื่อวานเนี่ยมาได้เห็นภาพหมดแล้วอุตส่าห์ไปนั่งอ่านงานวิจัยเรื่องจิตวิทยาเนี่ยนะฮะเรื่อง
ทำไมไม่ควรข้ามเส้นไม่ควรล้ำเส้นนะฮะก็ได้ความว่าอย่างนั้นแหละพี่ตุลพี่บีจะพูด true vision หรือให้พี่ต่อพูดนี่คุณแต่งไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยผมเลยมาถึงจังหวะนี้ก็ต้องเป็นผมดิโอ้ผมรออยู่ผมรอพนาคตชัยภาพสู่โลกจักรวาลตัดลำบากแล้วตัดส่งลูกค้าลำบากแล้วปวดหัวปวดหัวทุกเดือนเลยจะตัดงานส่งลูกค้าที่ไหนอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทฤษฎีแน่นตับเขาบอกที่แน่นตับทำไมไม่ผมไม่เข้าใจอัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของพวกเราทำไมได้พี่ไม่แต่ผมบอกว่าแต่ผมไม่ชอบไงอัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนครับโลกนี้เนี่ยมันเติบโตด้วยตัวเองไม่ได้มันต้องมีผู้นำเพราะฉะนั้นทรูวิชั่นอัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของผู้นำของพวกเรา มันฟังดูดีกว่า มันฟังดูดีกว่าแต่มันไม่ใช่ของลูกค้าไงพี่ ลูกค้าเขาไม่เอาไง เออนะโทษฮาเดี๋ยวก่อนนะอะไรเราจะซีเรียสอ๋อเรื่องนี้น่าดูพี่ต่อครับไปดูไวซ์ซันตาคอร์สใช่ไหมสนุกมากอะไรนะใช่ซันตาคอร์สยังไม่ผมกลัวโควิดอันนี้ผมกลัวโควิดจริงๆผมไม่กล้าไปดูงั้นรอมาลงสตรีมแล้วกันผมว่าเออพี่ต่อไทยเดทเบย์ก็ได้พี่ต่อเห็นตัวอย่างยังฮะอะไรนะฮะไวโอเลนไนท์ว่าที่เป็นซานตาคลอสแล้วที่ไอเด็กถูกจับตัวแล้วซานตาคลอสไปช่วยอ่ะโอเคเห็นแล้วเลือดสาดมากเออวันนี้รีวิวกี่เรื่อง3เรื่องแต่ว่าจะให้มากกว่านั้นก็ได้นะเพราะว่าเป็นคนเนี่ยที่คือเมียก็ดูอย่างนึงลูกก็ดูอย่างนึงแล้วเป็นคนที่ไม่ทำงานทำการอะไรมานั่งเฝ้าอยู่หน้าทีวีใครเขาดูก็ดูด้วยก็ดูหมดอ่ะนะฮะการ์ตูนแล้วก็พวกหนังฆาตกรรมครับไม่ค่อยมีทางเลือกมากนักตอนแรกลูกดูการ์ตูนอยู่พอมีสัมภาษณ์ใบเฟิร์นพี่ต่อเปลี่ยนช่องเลยไม่เอาโทรศัพท์ไปวางข้างทีวีอีกทีนึงมัลติแคสเอาพี่จีนไปไหนอะคืออย่าไปถามว่าพี่จีนไปไหนหรืออลิสไปไหนถามว่าใครรักรายการนี้มากดีกว่าโอ้โหกูอยากจะกดเอฟเฟคตบมือให้เลยกันอันนี้ที่จีนคือบังเอิญหรือว่าเพื่อโชว์มีคนให้พูดถึงนี่หน่อยพี่เซนเซย่าตัวอย่างล่าสุดที่เพิ่งออกมาพี่ต่อว่าไงพี่โหเละว่ะเนอะชุดกล่ออะไรของมันอะคือว่าไม่มีปิดปากด้วยอ่ะคือเอาอย่างแรกเลยชุดเกราะที่ผมจะใช้คำว่าอะไรดีวะชุดเกราะที่มีปลายงอนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเขาเรียกว่าอะไรสู้ใครได้นะเพราะอะไรพี่ไอ้เชี่ยมึงเจอผักไอ้บริเวณเนี่ยแถวปลายงอนที่ไหล่ของมึงเนี่ยบ่าแบบนั้นเนี่ยมึงก็ปลิวแล้วถูกป่ะบาลานซ์มันเสียง่ายเวลาสู้กันเนี่ยไม่มีแบบหน้าหลอกคุณเห็นบัวขาวต่อยไหมครับบัวขาวก็อย่างเงี้ยครับแล้วก็ค้ำแล้วก็ต่อยใช่ป่ะบัวขาวไม่มียกปีกแล้วไปต่อยใครป่ะถูกป่ะไ อ้เหี้ยเอาพูดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายกปีกขึ้นมาโดนผักนิดนึงอ่ะไอ้ปีกมันจะขยับกาดมันเปลี่ยนง่ายเพราะฉะนั้นไม่มีทางเขาถึงแบบว่าเวลาเขาสร้างชุดเกราะโบราณนะเขาถึงแบบว่าตรงนี้กัดไหล่เขาโดนฟันแล้วก็ลงมานี่กันนี่แถวคอเนี่ยแล้วก็อับไอ้ปิดปากก็อาจจะมีได้ผมไม่กังวลเรื่องปิดปากเท่าไหร่ครับแต่ว่าเรื่องไหล่เนี่ยหัวไหล่บ่าเนี่ยเยี่ยมอะไรของมึงเนี่ยอันนี้นี่ว่าเราว่ากันเรื่องฟิสิกส์ล้วนๆเลยใช่ไหมพี่ต่อใช่มันมีแล้วมีชอนบีนด้วยไอ้เหี้ยมีชอนบีนที่สำคัญตายปะมันเรื่องนี้ตายไหมผมก็เลยนึกว่าไอ้เหี้ยกูว่าชอนบีนเนี่ยแม่งคงเป็นไอ้นี่ว่ะไอ้เซนไอ้ราศี12อ่ะไอ้เซนราศีธนูไอโอโรสเหรอแม่งตายตั้งแต่
ตายก็ตายแต่สำคัญเออโรดโอเค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 ตายตายสรุปตายยังไม่ได้ยังไม่ทันได้ดูเลยตายแล้วตายเปิดเรื่องมาง้างธนูรอเลยเออดีไว้ดีนะเออมันมีหนังตอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีตัวอย่างหนังออกมาเยอะมากเลยนะพี่ทั้ง Transformer เอ้ย Sensei ย่ามี Guardian Guardian ภาค3มีอะไรกะมี Indiana Jones ที่ต่อ Indiana Jones ผมก็โดนสปอยผมก็โดนสปอยผมจะเป็นคนไม่ค่อยโอ้โหมันมาแผลบๆเองนะพี่นะจะ30วิไม่น่าปล่อยตอนนี้ผมดูแทบไม่ทันไม่รู้เป็นอะไรบนมือถือผมนะถ้าอย่างใน Facebook เนี่ยแม่งไม่มีตัวอย่างหนังอะไรโผล่มาให้เห็นเลยมีแต่เรื่องย่อดูหนังกันไหมแล้วก็มาแบบว่าคุณครูพี่สาวแล้วก็มันก็พากไปเรื่อยอ่ะจะแล้วก็ดูแบบนั้นไปเรื่อยๆป่ะโอ้แสดงว่า AV แม่งโผล่มาโอ้โหงั้นถูกแล้วพี่อัลกอริทึมทำงานดีพี่แสดงว่ามันมาทุกทางมาทุกทางนะเออมาทุกทางนะฮะเออมันมีเรื่องนี้มันมีเรื่องนี้อยากถามพี่ต่อผมดูแล้วผมแบบไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่ไอ All Quiet on the Western Front อ๋อผมยังไม่ได้ดูแล้วแม่เวอร์ชันเก่าพี่ได้ดูไหมเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่วะเพราะว่ามันเก่ามากนะคือผมเนี่ยอายุเนี่ย50กว่าๆประมาณอังเคิลโรเจอร์มันก็ไม่ใช่แบบว่าผมจะบินย้อนกลับไปดูมันมีปี79นี่ดูแต่ว่าเออนั่นแหละเอออยากให้ดูสนุกดีพี่ไอ้เวอร์ชันล่าสุดสนุกยิงกันเยอะมั้ยก็เยอะนะพี่เยอะอารมณ์เหมือน1917อ่ะพี่แต่ผมชอบกว่า1917เอาอย่างงี้ตอนนี้มีหนังหรือซีรีส์ที่ไม่อยากดูเนี่ยมีไอ้ waterfront นะฮะ western ไอ้แนวรูปด้านตะวันตกที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะอันนี้แล้วอีกอันนึงคือ first love โอ้โหถ้าพี่ต่อก็ต้อง first love ก่อนแล้วเปล่าคือนึกถึงไอ้เหี้ยกดดูนางเอกแม่งมะเร็งแดกอีกวะ หรือพระเอกแม่งไอ้เหี้ยคือบินตกวะมันกูเห็นมันใส่หรือมันขับฮอคือบินแม่งตกตายป่าววะหรือว่าแบบไอ้แบบกูกำลังจะเอาแหวนไปให้อ่ะแล้วก็รถชนตรงหัวโค้งตายอะไรเงี้ยโคตรกลัวเลยหนังแม่งหนังรันทดไอ้ญี่ปุ่นน่ะไอ้ญี่ปุ่นนี่แม่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วพระเอกแม่งก็หน้าตาแบบมึงชวนตายอีกแล้วนางเอกก็หน้าตาชวนตายอีกเหมือนกันเราไอ้เหี้ยกูจะดูไว้ดีไว้ว่าแม่งดูแล้วแม่งไปตายตอนจบอีกแล้วหรือแม่งก็มะเร็งแดกผมเข็ดตั้งแต่มิโซะซุปแล้วพี่นี่คุณคิมคุณคิมบอกว่า First Love โคตรดีไม่ปวดตับครับจริงเหรอตรงดีใช่ไหมฮะดีใช่ไหมไม่มีที่พี่ต่อบอกไหมผมถามคำเดียวแม่งตายป่าววะหรือเป็นการอ่านจดหมายเล่าย้อนว่าตายไปแล้วเราเขียนจดหมายแล้วมาเจอจดหมายอีกแล้วหรือมาเจอบันทึกไดอารี่คุณแม่ทำไอ้นี่ไว้ให้หรือคุณพ่อทำข้าวกล่องไว้ให้ครับกูไม่ไหวนะสวยงามแต่กูทนไม่ไหวไม่เป็นไรใช่ไหมแต่แม่งเป็นโรคที่แบบว่านึกว่าไปเจอพระอาทิตย์ไม่ได้อีกกูแต่วันนี้ซีรีส์ของพี่ต่อก็นางเอกก็ไม่ได้ 100% ใช่ไหมพี่หรือยังไงฮะเออไม่ 100% เลยคือแบบใช่ไหมนางเอกก็ไม่ 100% นะเฮ้ยไม่ 100% แต่ให้อภัยได้อะไรเพราะน่ารักหรือไงออกกำลังกายยามเช้าน่ารักน่ารักน่ารักให้อภัยได้เออแล้วแต่ผมเคยดูเรื่องนึงนางเอกป่วยเกือบตายทั้งเรื่องพอรักษาหายมาเจอพระเอกโดนแทงตายโคตรกำหมัดเรื่องอะไรครับคุณหลุยผมจะได้เลี่ยงฮะเดี๋ยวนะประมาณนี้แหละมันมีหนังฝรั่งคล้ายๆแบบนี้เรื่องนึงที่นิโคลัสเคสเล่นน่ะชื่อเรื่องอะไรนี่นี่ที่บินเนี่ยขี่จักรยานไงขี่จักรยานแองเจิ้ลอะไรแองเจิ้ลว่าเลย City of Angel City of Angelนางเอกแม่งงูแต่หลับตาขี่จักรยานโดนสอยเลยฮะเทวดาจิ้มทีเดียวจบเลยชีวิตกูโอ้โหโคตรไม่น่าดูเลย
ันนั้นปวดตับอันนั้นปวดตับจริงอันนั้นปวดตับจริงนะเรื่องตับอ่อนป่ะครับอ๋อไอ้แพนเคลเลยขอฉันกินตับเธอหน่อยได้ไหมนะนะคิดว่าไอ้แว่งน่ารักเกินไปญี่ปุ่นทำลายพี่ต่อไปเยอะจริงจริงมีบางอย่างเท่านั้นน่ะที่ดูจบไม่ก่อเรื่องบางเรื่องเราก็ชอบแต่เราดูไม่จบนะพี่อย่าไปก่อเออมีดารา AV คนนึงเขาออกมาพูดไม่ใช่เหรอพี่ว่าแบบก็เขานี่แหละเขาคนนี้นี่แหละที่เขาโพสต์อ่ะไม่ใช่คือผมจะบอกว่าคือจริงอ่ะถ้าเรามองทุกๆอย่างให้เป็นศิลปะเนี่ยฮะชีวิตก็จะมีความสุขกว่านี้เราก็จะดูหนังแต่ละแบบเนี่ยได้มีความสุขมากนะเช่นดูหนังอ่ะผมพูดยังไงผมดูหนัง AV เนี่ยครับผมมันมีหลายแบบอย่างอ่ะใช่ฮะคือคุณคิดว่ามันง่ายเหรอที่แบบคุณจะล้อแม่พี่ต่อหิวน้ำแต่ละซีนเนี่ยยาว 15-20 นาทียาวมากๆเนี่ยใช่ๆคุณคิดว่าแม่งไม่เจ็บคอวะอุ้ยแต่ตอนเขาถ่ายนานกว่านั้นนะกว่าเขาจะถ่ายนานถ่ายเป็นถ่ายเป็นชั่วโมงเลยแต่ละซีนเทคใหม่นะเทคใหม่นะลุดเทคเออแล้วต้องมีบางต้องมีคือเรามองให้เห็นนั่นคือการแสดงแล้วแสดงดีแค่ไหนถึงจะทำให้เราแบบว่าพอนั่งไม่ได้ละอันนี้ยังถือว่าเป็นดูแบบศิลปะอยู่นะใช่ใช่โอ้คุณได้ไม่ได้ละไม่งั้นเดี๋ยวกูแกล้งเกินไปกว่านี้หาหมออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นั่นคืองานศิลปะแล้วทำยังไงให้เราเชื่อว่านางเอกจะเปลี่ยนจากตอนแรกที่บอกว่าหัวหน้าใจร้ายพอปลายเรื่องอ่ะความน่าเชื่อถือมันอยู่ตรงนั้นอ่ะว่าพอปลายเรื่องเอ๊ะเธอก็มันเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเชื่อได้ยังไงอันนี้มันต้องใช้การแสดงนั่นน่ะอ๋ออ่าใช่ป่ะเขาเรียกว่าแรกนี่เจ็บปวดรวดร้าวปวดแสบปวดร้อนหลังๆนี่เพลิดเพลินเจริญใจนะฮะนั่นไงแต่ว่ามันต้องมีจุดเปลี่ยนมันต้องมีจุดเปลี่ยนว่าทำไมใช่ป่ะทำไมนั่นคือการแสดงจริงจังมากนะหน้าเราตึงกันมากเลยเออผมว่าเราเปลี่ยนแล้วตอนนี้เราไม่ต้องรีวิวอะไรแล้วเราพูดถึงเรื่องนี้ทั้งรายการเลยไหมแล้วเดี๋ยวตัดให้ตัดเป็นแล้วคอมเมนต์ก็เร็วเหลือเกินนะมาเร็วมากเลยไม่ทันแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้มีคนขออะไรนะขอไอดอล3คนเหรอของพี่ต่ออะไรเงี้ยว่าแบบมีในใจไหม AV ตอนนี้ผมเอาจริงเลยเหรอเนี่ยเอาเหมือนกันพี่ขอเล่นๆเดี๋ยวพี่มาผีเบอร์นี้แล้วซูมุกิอากาลิซูมุกิไม่กล้าเสิร์ช Google ด้วยเดี๋ยวแผ่นเนี่ยสว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 ยเป็นทรงที่เรียกว่าเล็กๆบางๆแต่มีเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ทางด้านดราม่ามีความดราม่าสูงนะฮะแล้วก็เน้นบทที่ใช้การแสดงนะฮะแล้วก็หน้าตาเธอซูมุกิอาการิเล่นแบบเอ็นทีอาร์เยอะไหมพี่คนนี้เกือบทุกเรื่องฮะเกือบทุกเรื่องเลยใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่ถ้าดราม่ามันก็ต้องแบบประมาณเนี้ยเนาะเธออยู่ไอเดชัยฮะใช่ฮะใช่ฮะปากแดงๆจะไว้ใจได้กาไม่ใช่ลันนากามินอีกคนก็ผมไม่ใช่สติง่ายนะครับในการอินเสิร์ตครับเดี๋ยวอินเสิร์ตผิดรูปครับมิสกิคนนึงมิสกินานามิมิสกินานามิคนนี้รู้จักคนนี้เคยแบบว่าทำท่าว่าจะเลิกไปพักหนึ่งพักไปนานมากเพราะว่าโทรมมากนะฮะแล้วก็แก่มากแต่ตอนหลังเนี่ยสักประมาณ2-3 เดือนนี้กลับมานะแล้วก็ดีเลยนะฮะกลับมารับบทและแสดงได้ดีเธอเป็นคนที่แสดงได้เก่งโดยเฉพาะท่าสะพานโค้งเธอจะมีแบบเหมือนเส้นเอ็นที่ผมว่าเออไว้ท่าเด็ดเธออาจจะเรียนยิมทัสติกมาตั้งแต่ยังเด็กๆนะฮะคนที่3ครับพี่ต่อคนที่3มีสักคนไหมคนที่3ชอบโมโกะซากุระโมโกะซากุระนะฮะนะโมโกะซากุระนี่ไงเขาพิมพ์มาพอดีเลยพี่เขาบอกอะไรเนี่ยมีฮานะฮารุนะกับมาโกะโอดะเหรอฮะคือผมในเรื่องการแสดงเป็นหลักไงพี่ต่อ
ศิลปะเชิง acting ดู acting ดู acting เป็นหลักผมไม่ได้ดูแบบว่าคับอะไรครับแค่ไหนหลังๆพอเราแก่ตัวฮะเราจะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเหมือนกันก็คือว่าเราไม่ได้ดูแบบอุ๊ยหน้าเด็กหน้าใหม่ AVD Bill อะไรเงี้ยไม่ใช่หน้าเก่าๆนั่นแหละแต่คอเก่าๆนะครับ acting ไม่ดีนี่ผ่านเลยนะครับดูสัก10นาทีถ้า acting ไม่ดีนี่ปล่อยผ่านเลยนะใช่ใช่เฮ้ยผมเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็งั้นผมก็ดูอีกอย่างนึงก็คือดูดาราชายครับนะฮะดาราชายก็มีหลายคนที่ชอบนะฮะเพราะว่ามันแบบมันเท่ดีว่ะพี่อ้วนชอบไหมพี่อ้วนเดี๋ยวพี่อ้วนที่เหมือนเป็นนักเลงอ่ะนักเลงต้องมีคนต้องดูเรื่องไหนที่มันดูแบบโดนลูกน้องโดนลูกน้องเล็งอ่ะเรื่องนั้นจะดูเพราะว่าเวลาเขาแสดงเป็นตัวเขินๆแล้วมันผมว่าดูดีตอนนี้คนดูเราหายไปประมาณ200นะฮะมันไปเสิร์ชรหัสกันอยู่นะฮะมันออกจากรายการไปเสิร์ชรหัสกันเลยไม่รู้คุยกันยังไงปวดหลังกัน200คนนะคุณก็รู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะไปจัดรายการภาคพิเศษกับพี่ต่อแล้วนะฮะตอนนี้2ตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเชลาม่าก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาว่า3เรื่องที่พี่ต่อเตรียมเอาไว้เดี๋ยวมาพบกันครับก็พอดีละ3คนที่ว่านะ3เรื่อง3คนเดี๋ยวจะเป็นรหัสแล้วกันนะเชลาม่าครับครับผมเอเชียรามาภูมิใจเสนอหนังเอเชียในทำเนียบ100หนังดีที่สุดตลอดกาลกลายเป็นประเพณีที่ทำกันมานานถึง70ปีแล้วสำหรับการจัดอันดับภาพยนตร์100เรื่องที่ดีที่สุดตลอดกาลจากนิตยสาร Sights and Sound ด้วยการลงคะแนนโหวตจากเหล่านักวิจารณ์จากทั่วโลกเพื่อเลือกหาภาพยนตร์ที่ได้ชื่อว่าสำคัญที่สุดสำหรับประวัติศาสตร์ศิลปะแขนงนี้ตั้งแต่การจัดอันดับครั้งแรกที่ภาพยนตร์จากประเทศอิตาลี Bicycle Thieves ได้รับการโหวตให้เป็นหนังที่ดีที่สุดตลอดกาลก่อนที่ภาพยนตร์ในตำรา Citizen Kane จะคว้ารางวัลอันดับหนึ่งในการจัดอันดับค้นหาหนังที่ดีที่สุดตลอดกาลไปได้อีกหลายครั้งในการโหวตลงคะแนนที่จะจัดกันทุกๆ10ปีซึ่งตลอดมาหนังเอเชียก็ได้รับการเหลียวแลถูกจัดให้อยู่ในอันดับทำเนียบหนังดีที่สุดตลอดกาลบ้างเช่นเดียวกันเรื่องแรกที่ถูกพูดถึงก็คือหนังจากประเทศญี่ปุ่นอุเกสึที่ติดอันดับตั้งแต่ครั้งแรกก่อนที่อากิระคุโรซาวะจะกลายเป็นคนทำหนังจากเอเชียที่ถูกพูดถึงและได้รับการยอมรับมากที่สุดหนังหลายๆเรื่องของเขาถูกจัดให้อยู่ในทำเนียบหนังดีที่สุดตลอดกาลของ Sights and Sound อย่างต่อเนื่องหลายต่อหลายปีมีผลงานหลายเรื่องที่ได้รับการยกย่องจนกระทั่งในช่วง20ปีที่ผ่านมาที่หนังที่เล่าเรื่องด้วยความเชื่องช้าพูดถึงชีวิตของคนธรรมดากลายเป็นเทรนด์ในวงการภาพยนตร์ก็กลายเป็นหนังของยาสุจิโร่โอสุที่เข้ามาติดอันดับต้นๆแทนโดยเฉพาะ Tokyo Story หนังที่เล่าเรื่องพ่อแม่วัยชราที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมลูกๆในกรุงโตเกียวที่ติดอันดับต้นๆมาตลอดในช่วงหลังของการจัดอันดับและล่าสุดยังถูกจัดอันดับให้อยู่ในทำเนียบหนังดีที่สุดอันดับ4ตลอดกาลเลยทีเดียวแต่ในปีนี้ยังมีหนังเอเชียอีกเรื่องที่ติดอันดับสูงมากสูงอันดับ5ของการโหวตนั่นก็คือผลงานของผู้กำกับที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอย่างว่องกาไวจากภาพยนตร์ In The Mood For Loveต้องยอมรับว่ายาสุจิโร่โอสุกลายเป็นผู้กำกับที่คนยุคปัจจุบันยกย่องสูงมากหนังที่เล่าเรื่องช้าๆแต่กินใจไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งของเขากลายเป็นหนังที่คนในวงการหนังยุคนี้ชื่นชมมากเขายังมีเลสปริงหนังในปี1949อีกเรื่องที่ติดถึงอันดับที่21คนทำหนังเอเชียอีกคนที่ยังคงได้รับการพูดถึงก็คือผู้กำกับชาวอิหร่านอับบาสคิโรสตามีที่มีหนังครอสอัพติดสูงถึงอันดับที่17ขณะที่หนังที่เล่าเรื่องเร็วและมีเนื้อหาออกไปในทางแอคชั่นเน้นความสนุกตื่นเต้นอย่างเซเว่นซามูไรปีนี้หล่นมาอยู่อันดับที่20กันเลยทีเดียวตัวของผู้กำกับอากิระคุโรซาวะเองก็ยังมีหนังที่ติดอันดับอีกเรื่องคือราโชมอนในอันดับที่41ชื่อของเขาอาจจะกลายเป็นชื่อที่ค่อนข้างจะโลไปแล้วในวงการหนังจากที่เคยมีผลงานติดอันดับหลายเรื่องและติดในอันดับต้นๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอากิระคุโรซาวะอาจจะถูกพูดถึงน้อยลงไปบ้างยังมีหนังไต้หวันที่โด่งดังมานานอย่าง
A Brighter Summer Day ที่ติดอยู่ในอันดับที่78นอกจากนั้นก็ยังมีการ์ตูนแอนิเมชันสุดยอดอมตะตลอดกาล My Neighbor Totoro ติดถึงอันดับ2กันเลยทีเดียวแล้วตัวของผู้กำกับไฮโอะมิยาซากิก็ยังมีผลงานอีกเรื่องที่ติดอยู่ในอันดับหนังดีที่สุดตลอดการคราวนี้นั่นก็คือหนังที่คว้ารางวัลออสการ์แอนิเมชันยอดเยี่ยมมาแล้วอย่าง Spirit Away สำหรับวงกาไวก็ยังมีผลงานอีกเรื่องที่ถูกโหวตให้ติดอันดับเข้ามาด้วยแล้วเป็นผลงานที่ดังที่สุดเรื่องหนึ่งของเขาอย่างผู้หญิงผมทองวัดหัวใจให้โลกตะลึง Chungking Expressที่ติดอยู่ในอันดับที่88นั่นเองและปีนี้ก็ยังมีหนังเกาหลีติดอันดับเข้ามาด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นผลงานของบงจุนโฮที่เคยไปไกลถึงคว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาแล้วอย่าง Parasite นั่นเองสำหรับหนังจากประเทศไทยก็มีติดอันดับเข้ามาด้วยเหมือนกันและคงไม่ต้องเดากันให้เสียเวลาเพราะเป็นผลงานของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดตลอดกาลนั่นก็คือผลงานเรื่องสัตว์ประหลาดผลงานดังของอภิชาติพงศ์ที่ติดอันดับเข้ามาเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นหนึ่งในหนังลำดับที่95ที่ได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ตลอดกาลนั่นก็คือลำดับนะฮะที่ถูกจัดเอาไว้ณปัจจุบันนี้นะครับดูหนังยังไงเพราะอะไรหนังในอดีตที่ทุกวันนี้เราดูบางเรื่องเขาบอกว่าหลับแต่ยังคงติดอยู่ในอันดับบนๆพี่อย่าง Citizen Kane อะไรอย่างเงี้ยพี่เอออันนี้ผมดูอีกครั้งผมก็หลับนะใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าคือเราต้องมองหนังให้เป็นงานศิลปะมองแบบคล้ายๆมองแยกส่วนนะเพราะว่า Citizen Kane มันเป็นคล้ายๆหนังแบบนักเรียนฟิล์มทั้งหลายจะต้องถูกบังคับให้ดูแบบนั้นนะนึกออกไหมฮะผมตอนผมเรียนผมก็ถูกบังคับให้ดูเหมือนกันแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเหี้ยหนังส้นตีนเลยวะเนี่ยกูไม่เห็นเก็ทเลยนึกออกอาจารย์เขาอธิบายให้พี่ต่อฟังไหมฮะว่าตรงไหนถึงจะเนี่ยถึงให้ดูเรื่องนี้เช่นอะไรอ่ะเรื่องคือการจัดแสงการคือการหรือแม้กระทั่งเรื่องแบบว่าอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ใช่ไหมฮะในนั้นมันให้ความหมายความลึกซึ้งความลึกลับหรือมันให้มันบอกอะไรอธิบายยังไงเนี่ยมันมีอยู่ใน Citizen Kane อย่างเยอะคือพูดง่ายๆมันก็อาจจะเป็นหนังครูชนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าก็ไม่หนุกอ่ะแล้วก็ดูไม่จบอ่ะเหมือนเชนอ่ะกว่าจะดูจบแม่งเอ้ยเชนคัมแบ็คนั่นเองวะตรงมึงยิงแค่นี้จริงวะเราไปแล้วเหรอวะดูเด็กยังดูมากกว่าเชนอีกฮะแล้วผมก็จำได้แค่นั้นนะว่าเด็กยืนเกาะบ้านอยู่แล้วก็เชนคัมแบ็คแล้วที่เหลือจำอะไรไม่ได้ แต่จำฉากจบอะจำได้แค่นั้นหนังทั้งเรื่องใช่แล้วก็แล้วหนังพี่เจ้ยอ่ะพี่หนังพี่เจ้ยก็ดูนะแต่แบบว่าดูไปแล้วก็ทำกับข้าวไปหรืออะไรคือไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะดูแล้วรู้เรื่องแล้วลุ้นละอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูไปเรื่อยๆตลกดีมีอะไรแปลกๆเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวถ้าในหนังเขาก็คงพูดเองอ่ะมึงไม่ต้องไปตกใจเลยเคยดูเดอะคาซาบลังกาไหมครับคาซาบลังกาแล้วเคยอันนี้ก็เหมือนกันนะก็เคยดูผมว่าแต่ผมว่าไอ้หนังรุ่นพวกนี้ดีนะหมายถึงว่ามันไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าเทคนิคทั้งภาพอะไรบ้างอ่ะทั้งการแสดงทั้งเขาเรียกว่าอะไรเดียวทั้งบททั้งอะไรก็มันเท่มันเท่มากนะพระเอกผมพระเอกแม่งโคตรเท่เลยชอบเหมือนเราดูหนังฮิตช์คอกอ่ะไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากแต่ถ้าบทดีเล่าเรื่องดีมีตัวแสดงที่เขาเรียกว่าอะไรนะดึงดูดใจให้เราอยู่กับมันได้เสมอเนี่ยโอ้โหแม่งยังไงก็ดีว่ะครับอืมก็อ่ะเดี๋ยวมีข้อความอะไรยังไงก็พิมพ์เข้ามาไว้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปเรื่องราวของข่าวที่เตรียมมากันในวันนี้เดี๋ยวคุณบีจะอ่านให้นะครับเดี๋ยวผมอ่านข่าวจบปุ๊บเนี่ย
โฮมเอ็นอีก3เรื่องของพี่ต่อเดี๋ยวให้พี่ต่อจัดการไปเลยเดี๋ยวพวกเราจะนั่งนิ่งๆเป็นเทวรูปอวตารครับแล้วก็รอพี่ต่อมึงอ่านแบบเสียงเนิร์ดนะเดี๋ยวเออจะแย่โถ่จะวันนี้ว่าจะวันนี้ว่าเขาจะดูใครก็จะชอบดูเขาชอบวันนี้ไม่มีเออไม่มีอลิสไม่มีพี่จีนมันก็ไปได้เรื่อยๆอ่ะมึงจะอะไรนักหนาวะเอาจะเอาอย่างนั้นก็ได้นะก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่มาเดี๋ยวโฮมเอ็นจะไม่ครบ3เรื่องนะเรื่องแรกไปที่อวตารภาค2นะอ่ะกับเดี๋ยวอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะหนังเรื่องอวตารนี่ถ่ายแล้วนะเอาล่ะนะครับวันนี้นี่ไงเห็นไหมมีคนบอกว่าเอาเอาไงเอาไงหนังน้ำเยอะนี่หนังน้ำเยอะนี่วันนี้อวตารนี่คือหนังน้ำเยอะใช่ไหมเออจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมจะเอาอย่างไรก็ได้นะอีกไม่กี่วันหนังอวตารภาคใหม่ภาคที่สองพวกกูจะพูดไม่ได้ก็พี่ต่อคำนี่แหละมานะฮะอีกไม่กี่วันข้างหน้านะฮะภาพยนตร์เรื่องอวตารภาค2นะที่มีชื่อตอนว่า The Way of Water นะครับก็จะได้เวลาเข้าฉายกันแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะฉายวันพุธที่14ธันวาคมนี้นะทางด้านเจมส์คาเมรอนนะครับเขาก็เลยเดินสายนะครับโปรโมทหนังระหว่างนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆนะกับสื่อต่างๆจนกระทั่งไปเจอสื่ออย่าง The Hollywood Reporter นะครับรู้สึกว่าในสัมภาษณ์นั้นเยอะมากนะฮะสัมภาษณ์หลายเรื่องเลยนะฮะตั้งแต่การทำหนังเรื่องแรกๆนะฮะมาจนทั้งถึงไททานิคTerminator แล้วก็มาหนังเรื่องอวตารเนี่ยแหละครับแล้วก็ปรากฏว่ามันมีอยู่ท่อนหนึ่งช่วงหนึ่งนะฮะของการสัมภาษณ์ทางนักข่าวเนี่ยเขาสัมภาษณ์ถึงอนาคตของหนังอวตารว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทางด้านของเจมส์คาเมรอนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังอวตารที่เขาวางกันไว้5ภาคจริงๆเขาไม่ได้วาง5เขาวาง7ครับทางด้านเจมส์คาเมรอนบอกว่าเขาวางเอาไว้นะฮะว่าถ้าในกรณีถ้าหลังจาก5ภาคเนี่ยฉายจบไปแล้วแล้วกระแสยังคงดีอยู่คนดูแฟนอวตารนะครับยังชอบดูยังอยากดูต่อเขาวางแผนเอาไว้ว่าเขาจะทำภาค6และภาค7แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าตกใจที่เขาเผยออกมาก็คือเขาบอกว่าหนังอวตาร6กับ7เนี่ยกว่าเราจะได้ดูต้องรอถึงอีก21ปีครับพี่ต่อตอนนี้เจมส์คาเมรอนอายุ68อีก21ปีเจมส์คาเมรอนจะมีอายุ89ปีนะครับเมื่อถึงตอนนั้นแกจะอยู่ถึงแล้วผมว่าแกจะไปสร้างหุ่นแล้วของแกแบบว่ามาทดแทนตัวเองไว้ก่อนว่าใช่คือมันก็เลยเกิดเป็นข่าวขึ้นมาเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วครับว่าจอห์นลันดาวนะครับจอห์นลันดาวเป็นโปรดิวเซอร์ของอวตารเขาออกมาพูดว่าตอนนั้นเขามีการถ่ายทำอวตาร4แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคือตามข่าวลือที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เช็คแค่เรื่องที่ถ่ายทำเนี่ยไม่ได้เช็คแค่เรื่องของ CG อย่างเดียวแต่เป็นการเทสผู้กำกับด้วยนะฮะมันก็เลยมีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเจมส์คาเมรอนกำลังหาตัวตายตัวแทนของเขาที่จะมากำกับแต่ตอนนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้กำกับภาคไหนบ้างแต่เจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยถ้า6กับ7เนี่ยได้ถ่ายทำจริงๆเนี่ยไม่น่าใช่เขาแล้วเขาน่าจะอยู่ในลักษณะของการเป็นที่ปรึกษาให้กับหนังเรื่องอวตารมากกว่านะครับเจมส์กันมานะคงดีว่ะใช่แต่เจมส์กันแกจะวุ่นวายอยู่กับ DC หรือเปล่าพี่บ้าเพราะหลังแกจะเซ็น5 6ปีเองไหมหรออ๋ออ่าใช่ใช่มาเสียพอดีเออก็ไม่แน่ฮะไม่แน่แล้วตัวให้หนังแม่งตลกซะบ้างเหรอวะกูรำคาญหน้ากระจงเต็มทีแล้วงั้นก็ต้องไม่ใช่อวตารไปเลยพี่เออแล้วก็เจ้าตัวนะครับก็ยังบอกสเปคด้วยนะของตัวผู้กำกับนะครับว่าสเปคของเจ้าตัวเนี่ยที่อยากได้จริงๆเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเก่งไม่ต้องฉลาดมากเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการสร้างอวตารในแบบฉบับของตัวเขาของเจมส์คาเมรอนว่าเจมส์คาเมรอนทำหนังอวตารยังไงคุณก็ต้องมาเรียนรู้จากเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำตัวเป็นอีโก้สูงไม่ต้องทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วพอแล้วเดี๋ยวมาเรียนรู้บางอย่างจากการสร้างอวตารจากเขานะฮะพี่ต่อครับ21ปีไหวไหมฮะรอไหวไหมฮะถ้าสมมติเขาสร้างจริงๆเนี่ยผมกำลังสงสัยไอ้รูปที่มุมอะฮะครับอันนั้นคือนางเอกภาคใหม่แล้วที่ใส่บิกินี่เดินอยู่อ๋อนี่ไอชาวนาวีมันมันจำขนาดนี้เลยเหรอเขาน่าจะเป็นอีกเผ่าที่เป็นเผ่าเกี่ยวกับน้ำน่าจะเป็นรุ่นลูกเป็นความรักของเด็กผู้ชายเนี่ยจะเป็นลูกของไอพระเอกนางเอกภาคที่แล้วเด็กผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นชาวน้ำอืม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 โอ้โห
นะเออแต่ทำไมไอ้พวกนั้นมันมัวแต่ขี่ไอ้แมงปอกันอยู่ได้ว่าขี่นกนกนกวะเออขี่นกเออมีโลกอะไรให้มันสวยงามกว่านี้เยอะเลยนะนะเดี๋ยวคงต้องมาดูกันนะฮะว่าอวตาร2กับ3เนี่ยมันจะสำเร็จขนาดไหน6กับ7เราอาจจะยังมันดูไกลกันไปอ่ะเนาะก็เดี๋ยวดูนี่ก่อนดู2กับ3ก่อนแล้วกันนะฮะที่กำลังจะเข้าฉาย2เนี่ยจะฉายอีกไม่กี่วันแล้วแล้วก็3น่าจะอีกประมาณสัก2ปีคงได้ดูกันนะฮะโอเคก็ยังไงก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันแล้วกันนะฮะสำหรับอวตารครับผมมีการฉายรอบพิเศษไปด้วยนะฮะรอบส่วนตัวฮะรอบ private แล้วก็รู้สึกว่าคุณกิลโมเดเตโรเนี่ยแกก็ไปดูด้วยก็ขึ้นทวิตมาสรรเสริญเหลือเกินสำหรับภาคนี้นะครับก็แนวโน้มทิศทางก็คงไปได้ดีทุนสร้าง400ล้านก็ต้องไปให้ถึง 1,000 ล้านถึงจะกำไรก็รอติดตามครับรอติดตามมันต้องเทียบกับหนังหลายๆเรื่องนะเทียบกับ Godzilla อย่างเงี้ยแล้วเทียบกับ Black Adam อย่างเงี้ยมันจะสู้ได้แบบไม่รู้Black Adam เนี่ยน่าจะพอได้แต่ Godzilla นี่ไม่แน่พี่เนาะโอ้โหทุนสร้างแต่ละภาคมันสูงทั้งนั้นเลยนะพี่ทุนสร้างแต่ละภาคเนี่ยมันไม่ต่ำกว่า250ล้านเนี่ยมันมาด้วยความกดดันล้วนๆเลยฮะไม่กดหรอกเขาค่ายอยู่แล้วไอ้ไหนแกก็อ้างไททานิกก็ได้มึงมีตึกนี่เพราะไททานิกด้วยแล้วถ้ามันไม่ได้อะไรได้มันอย่างภาค2ถ้ามันไม่ได้จริงๆยังไงก็ชิงเหมือนตอนอลิตาเนี่ยคือหนังจืดๆหนังจืดๆยังทำเงินกันเยอะแยะใช่ไหมหนังแบบหนังก็พูดเถอะมาแววบางเรื่องกันนะจืดจะตายยังได้เงินไอ้นี่คงไม่เป็นขนาดนั้นหรอกมั้งใช่มีการฉายเทสที่สิงคโปร์ไปด้วยนะเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแล้วก็ใครไปได้ไปดูเรื่องเทคนิคมากเลยพี่งานเรื่องเทคนิคแต่ต้องใส่แว่นนะใส่แว่นไปข่าวต่อไปครับผมเราไม่มีสื่อไทยได้ไปดูเลยฮะมีฮะมีอินฟลูเอนเซอร์ไทยไปดูเห็นเขาขึ้น Facebook อยู่แล้วเขาก็โชว์แว่นเขารีวิวว่าไงบ้างพี่โอเคไหมฮะเขาบอกว่าไอ้เนื้อเรื่องเขายังไม่ได้ดูภาพเนื้อเรื่องเต็มแต่เขาให้ดูเป็นบางซีนเขาบอกโอ้โหภาพตาแตกมากเลยคือแบบยอมเลยสำหรับภาคนี้แล้วก็กิลโมก็บอกก็น่าสนใจน่าสนใจ14นี่แหละ14นี่แหละได้ดูกันครับผมโอเคอ่ะมางั้นมาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะกับข่าวของท่านนี้นะฮะอายุก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่60คนเมื่อกี้เจมส์คาเมรอน68คนนี้79ครับอันนี้มีผลงานใหม่นะฮะของคุณลุงนะฮะโรเบิร์ตเดเนโรนะครับที่นานๆทีเราจะได้เห็นแกแสดงซีรีส์นะฮะซึ่งปกติเนี่ยโรเบิร์ตเดเนโรเนี่ยเขาจะรับเป็นบทรับเชิญในซีรีส์มากกว่าส่วนใหญ่บางทีก็เป็นแอนิเมชันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางทีก็แบบมาแป๊บๆนะครับแต่ว่าวันนี้เจ้าตัวนะครับได้มาแสดงซีรีส์รับบทนำเป็นเรื่องแรกนะครับกับซีรีส์เรื่องที่มีชื่อว่า Zero Day นะฮะเป็นซีรีส์ขนาดสั้นความยาวไม่น่าเกิน6ตอนนะครับซีรีส์ชุดนี้จะผลิตโดย Netflix นะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจะเล่าเรื่องราวอันนี้ตามเดดไลน์นะฮะเขายังไม่ได้เผยรายละเอียดออกมามากนักนะฮะทั้งเรื่องของทีมงานและทีมนักแสดงส่วนเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีข่าวพัวพันเกี่ยวกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญทางการเมืองนะฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคดีฆาตกรรมในสภาเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็มีการขุดคุยมีเรื่องนักข่าวมีเกี่ยวกับเรื่องการสังคมมีเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลในการโจมตีนะฮะซึ่งตัวโรเบิร์ตเดเนโรเองจะรับบทเป็นอดีตประธานาธิบดีคนนี้นะครับนะฮะแล้วก็ตัวซีรีส์เนี่ยยังไม่มีกำหนดฉายออกมานะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะนำมาเสนออีกทีนะครับนะพี่ต่อเต็งทิศเต็งพนาณประธานาธิบดีคนไหนไว้พี่ถ้าเป็นเรื่องเช้านิกสันก็คงนิกสันคนหนึ่งแต่นิกสันเราก็ดูบ่อยนะเขาเคยทำมาหลายรอบแล้วเนอะพี่จริงๆอยากได้เรื่องโมนิก้าลูวินสกี้กับไอ้นั่นมากกว่าเรื่องดูซิก้าเนี่ยทำไมพี่ดูซิก้าในห้องแล้วก็รูปไข่อ๋อห้องรูปไข่ไม่ใช่หรอพี่ห้องรูปไข่ไม่ใช่ห้องรูปไข่ไม่ใช่นั่งรูปไข่พอพี่พูดที่ผมเห็นหน้าเดนิโลพิมพ์เลยลุงหวานเดียวโถโหพอแท็กซี่ไดเวอร์ชื่อเรื่องว่าพิมพ์ดูซิก้าเลยนะจมนิดนึงอ่ะแกนะโอเคอ่ะมาไปที่ข่าวต่อไปเลยไหมฮะ
พอยังไงข่าวสองข่าวไม่พออีกพี่ต่อรอโฮมเอ็นเต็มที่เลยต่อโคตรง้างอ่ะง้างจะปักซอยแล้วอ่ะสามเรื่องผมไปเรื่อยๆอยู่ได้ได้อยู่แล้วผมโอเคเหนื่อยขออีก2นาทีนะฮะกับข่าวสุดท้ายนะครับค่ายหนัง 3000 Picture นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Sony Picture เนี่ยตอนนี้กำลังจะมีโปรเจกต์ที่จะสร้างหนังเกี่ยวกับชีวประวัติของบรูซลีโดยตอนนี้นะฮะโปรเจกต์เริ่มมีความคืบหน้าขึ้นแล้วนะฮะเมื่อค่ายสามารถดึงผู้กำกับอย่างอังลีนะครับที่เคยมีผลงานอย่าง Brokeback Mountain นะครับอย่าง Life of Pi นะครับมาร่วมงานเป็นร่วมกับในหนังเรื่องนี้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีข่าวว่ามีการวางตัวนักแสดงที่จะมารับบทเป็นบรูซลีแล้วนั่นก็คือเมซลีนะครับซึ่งก็เป็นลูกชายของอังลีเองนี่แหละนะครับแต่ตัวเมซลีเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะได้เล่นหรือเปล่าน่าจะอยู่ในช่วงของการแคสติ้งกันอยู่นะฮะตัวเมซลีเองเนี่ยอายุตอนนี้อายุ32ปีนะฮะเริ่มเป็นที่รู้จักจากการรับบทสมทบเป็นเท็ดดี้นะครับในหนังเรื่อง Hangover ภาค2ในปี2011ซึ่งกำกับโดยท็อดฟิลลิปนะฮะตัวอังลีเองเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์อีก1ตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีชานอลลีนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของบรูซลีนะครับจะมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมอีก1คนนะครับหนังยังไม่กำหนดชื่อเรื่องอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็วันฉายก็ยังไม่ได้ประกาศออกมานะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันครับมันช่างบังเอิญเหลือเกินนะลีหมดเลยเนาะใช่พี่ต่อผมเคยดูไอ้เนี่ยไอ้ Dragon The Bruce Lee Story ผมจำไม่ได้มันสนุกที่เจสันสกอตลีเล่นน่ะพี่ใช่สนุกมั้ยก็โดดทีมแล้วก็ภาพก็หยุดไปเลยไม่ใช่เหรอรู้สึกถ้าจำได้แต่ผมจำได้มันมีฉากที่แม่งโดนสนุกสนุกสนุกที่มันปวดสนุกใช่ไหมพี่สนุกโดนอัดหลังกระดูกสันหลังหักอ่ะใช่ไหมแล้วมันต้องไปขึ้นเครื่องบำบัดฉากนั้นโคตรน่ากลัวเลยสนุกฮะครับก็ไปใครสนใจเรื่องบรูซลีก็ไปตามหาเรื่องนี้ได้นะครับ Dragon The Bruce Lee Story แล้วก็บอกให้เอาควินตินมากำกับแม่นึกไม่ออกจะไปไงวะเนี่ยจริงนะแซ่บมากเลยพูดคุณตินแกชอบบรูซลีไม่ใช่เหรอใช่ไหมไอ้ในหนังเรื่องอะไรวันสุดท้ายที่เขาทำก็น่าจะเกลียดเออเนอะเอาแบทพิตป่ะเอาแบทพิตมาเหวี่ยงบรูซลีใช่ไหมในเรื่องอ่ะปักทำไมติดประตูรถเลยเออนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันอ้าวพี่ต่อครับตอนนี้ยกหน้าที่ทั้ง3เรื่องให้พี่ต่อเลยฮะเอาเรื่องไหนก่อนดีพี่อ่ะคุยกันไปแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่คงดูกันหมดแล้วล่ะเอาเรื่องแรกแล้วกันอันนี้เพิ่งดูนะฮะเพราะว่าฟุตบอลค่อนข้างจะน่าเบื่อเลยนั่งหาซีรีส์ดูไปเจอเรื่องนี้มีคนชี้ให้ดูเยอะมากเลยนะฮะคือเรื่องอะไรนะทนายไม่รู้ชื่อภาษาไทยว่าอะไรรู้แต่ชื่ออูยองอูนะเพราะว่ามีภาคไทยด้วยไงผมก็เลยนั่งดูไปได้เรื่อยๆเพราะมันภาคไทยชื่อเรื่องภาษาไทยคืออูยองอูทนายอัจฉริยะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ extraordinary attorney วูเหรอฮะอูนั่นแหละอูใช่ใช่ใช่เรื่องนี้นะฮะคือน้องคนนี้นะฮะเรื่องราวเป็นไงพี่เรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นเรื่องของทนายที่เป็นออทิสติกนะฮะแล้วก็ได้เข้ามาทำงานในสำนักกฎหมายแต่แล้วก็คือมาในฐานะแบบคนที่เขาเรียกว่าอะไรฉลาดแล้วก็ได้อันดับหนึ่งได้เกียรตินิยมมานะครับแต่ว่าพอเข้ามาทำงานจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนแค่ท่องข้อความหรือข้อเข้าใจเรื่องกฎหมายแต่มันต้องมาว่าความในศาลด้วยซึ่งอันนี้แหละเป็นเรื่องที่แบบว่าสำหรับคนดูก็ลุ้นไปเรื่อยเพราะว่าแกเป็นออทิสติกไงครับและการที่คนออทิสติกเนี่ยมาว่าความในพื้นที่ที่เราทุกคนรู้ว่ามันคือศาลาโกหกอ่ะทนายใหญ่คนบางคนเนี่ยเขาบอกผมนะเขาบอกไงเว้ยต่อมึงอย่าไปเชื่อเลยความยุติธรรมอะไรอู้บายบายก็ไปซื้อตู้เย็นกันเดี๋ยวก็ไปพักนอนจะไปทำอะไรก็โกหกทั้งนั้นเขาบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อูยองอูเจอคืออัยการโกหกฝั่งตรงข้ามโกหกศาลไม่เชื่อในสิ่งที่เธอเป็นอะไรเงี้ยแต่เธอก็อาศัยความฉลาดแล้วก็ความน่ารักของเธอเอาตัวรอดมาได้ตลอดซึ่งตลกดีแล้วก็ลุ้นส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากกว่าไอ้ซีรีส์ประเภทแบบว่าคนออทิสติกมาทำงานเนี่ยอย่างเช่นไอ้กูด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะฮะผมว่ากูด็อกเตอร์ไม่ประทับใจเท่าไอ้อูยองอูนี่นะฮะคือ
คดีมันไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรแต่มันเป็นคดีซึ่งแง่มุมทางกฎหมายก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรอีกเหมือนกันนะไอ้เหี้ยทำไมคนอื่นแม่งมองไม่เห็นกันวะอะไรเงี้ยนึกออกป่ะพอดูรับนี่มึงไม่ได้ดูไอ้พวกบอสตันลีกัลเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่สิ่งที่เราดูก็คือเราลุ้นว่านางเอกอาจจะไปรอดหรือไปไม่รอดแค่นั้นละเพราะว่านางเอกไม่ได้เหมือนกับคนปกติใช่ใช่พี่มันก็เลยต้องลุ้นไปกับตัวละครเสียงดังหน่อยก็หูแทบแย่แล้วก็แบบว่าที่กูสติจะแตกหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะหรือมีอาการโผล่ออกมาหรือตกอยู่ในภวังค์ของตัวเองลืมไปว่าตัวเองอยู่ในไหนอะไรมันก็มีมาเรื่อยๆเลยซึ่งไอ้ความเรื่อยๆของมันเนี่ยก็ไปจนกระทั่งเรื่องความรักอ่ะแต่นิดก็เด้งจะจุเด้งไม่ได้หมดเลยหมดเลยที่เรามาหมดเลยไปเขาเข้ามาแตกกันที่ไหนมาครับอะไรนะเขาไปแตกกันที่ไหนมาริมถนนในฟุตปาดเลยจับมือก็เด้งแล้วโอ้ยตา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 ยทำไมพี่เล่าแล้วดูแย่จังเลยวะก็ไม่แย่เท่าไหร่นะแต่ว่านึกออกไหมมันก็แบบเออที่ตอนเนี้ยที่ตอนจูบกันเนี้ยไม่ค่อยเด้งเท่าที่ควรนะเอ้ยแปลกไว้เพราะอะไรวะเจออะไรบล็อกไว้อยู่เปล่าวะเดี๋ยวนะพี่ต่อครับนางเอกเป็นออทิสติกเนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างที่มันแตกต่างจากคนธรรมดาในเรื่องอะพี่เขาจะอะไรยังไงบ้างเขาจะพูดเหมือนคือเนื่องจากเขาคือพวกนี้เป็นแบบสเปกตรัมใช่ไหมฮะคือแบบว่าคืออัจฉริยะใช่ฉลาดไอคิวสูงทุกอย่างแต่มีปัญหาเรื่องเคมีในสมองที่มันจะแบบว่าจุดจับจับนิดหนึ่งเขาก็จะมีอาการที่แบบว่าดูไม่น่าเชื่อถืออ่ะใช้คำนี้แล้วกันดูไม่น่าเชื่อถือนะฮะแต่ว่าก็ดีที่ดูเหมือนว่าแต่ละคนในศาลในบริษัทของเธอเนี่ยจะแบบว่าพร้อมจะช่วยอ่ะเป็นสังคมที่ดีอ่ะแม่งไม่ใช่แบบสังคมแบบเรื่องอื่นๆซึ่งแบบศาลเหี้ยอัยการโคตรเหี้ยตำรวจเหี้ยที่สุดอะไรเงี้ยหรือทหารที่แบบว่าเลวชาติประมาณนี้นักการเมืองก็โหสถุนนะจะมีแบบนี้อยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แค่สับเพ่าเลื่อนเล็กๆน้อยจะมีแต่บ้างไอ้พวกเพื่อนในที่ทำงานจะมีบางตอนใช่ไหมพี่เพื่อนทำงานที่รู้สึกว่าไม่เริ่มไม่พอใจแต่สุดท้ายไม่ฮะไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็ยอมรับว่าก็มันเก่งอ่ะเก่งจนไม่ค่อยอยากไปช่วยคือจะเป็นเก่งอ่ะคือมึงตกลงมึงแกล้งหลอกกูว่ามึงโง่ว่าหรืออะไรแกหรือมึงดูโง่แต่ว่าในแต่ละคดีเขาก็ทำได้เพลินๆดีนะฮะคือเราอย่าไปซีเรียสกับเรื่องว่าแง่มุมทางคดีผมบอกแล้วถ้าจะเอาแบบว่าดูแล้วซีเรียสต้องดูของอเมริกันนะซีรีส์จากอเมริกันจะทางกฎหมายจะคมกริบกว่านี้ไม่หนักมือไม่หนักมือว่างั้นใช่ก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวคนพิการนะพูดจริงผมเป็นโฟเบียผมเห็นแล้วผมแบบจะเกรงแล้วไม่อยากดูแต่ว่าดูไปตอนนึงก็สนุกดีก็ดูต่อเลยหวานจบแล้วดูอีกนิดนึงถ้าอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับความน่ารักของนางเอกด้วยป่ะพี่ใช่ก็ส่วนหนึ่งขาวมากใช่แล้วเป็นคนที่แสดงความรู้สึกทางแววตาได้โหได้น่าหลงไหลอ่ะแต่นางเอกคนนี้ผมก็เคยดูมาหลายเรื่องนะครับแล้วเธอก็เล่นเก่งเนี่ยเรื่องอื่นก็เล่นดีฮะเรื่องอะไรอ่ะ Hot Stove League เนี่ยก็เธอก็เล่นก็เป็นตัวเอกเป็นนางเอกของเรื่องได้ดีก็ทำออกมาได้ดีครับก็นะก็มีการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมว่ามันมีสัก EP ที่4ที่ผมดูไปถึงแกน้องก็บอกว่าในศาลนี่แหละฉากนี้หรือเปล่าไม่รู้ที่บอกว่าไม่นึกว่าคนจะกล้าพูดโกหกในศาลอะไรอย่างนี้ก็เป็นการบอกว่าน้องเก่งทฤษฎีแต่ว่าพอเรื่องคนน้องตกใจมีคนบอกว่าคนพากย์เสียงให้ก็น่ารักครับโอ้ใช่ไม่ถึงพากย์ไทยเหรอฮะหรือยังไงใช่พากย์ไทยขอดูหน้าหน่อยได้ไหมฮะ
เผื่อผมจะมีกำลังใจว่าไปก่อนผมมาให้ผมเห็นอยู่หน้าคือเขาทำผมทำเผ้าคล้ายกันเลยครับจริงฮะจริงเรื่องนี้นี่พี่ต่อดูจบแล้วใช่ไหมฮะเรื่องนี้ดูไปได้ประมาณ6ตอนก็ยังไม่จบหรอกฮะแต่ก็คือพวกเกาหลีเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณผ่านไปตอนที่4โดยที่รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรสะดุดเนี่ยหรือผ่านไปตอนที่6เนี่ยยังไม่รู้สึกสะดุดคุณแนะนำได้หรือจากตอนที่6ดูแล้วจบ6เนี่ยก็กระโดดไปตอนแบบ15ได้เลย15ก็จบแม่งตรงนั้นน่ะ15ก็ได้ครับใช่ผมดูไปตอน1ตอน2แล้วตอนนั้นยังเป็นภาษาเกาหลีอยู่แล้วรู้สึกว่าเราอยากดูให้มันชิลกว่านี้พอมีภาคไทยแล้วก็ทำให้มันทุกอย่างมันง่ายขึ้นใช่ๆๆ6 EP ชอบ EP ไหนสุดพี่แนะนำหรือเอ้ยชอบ EP นี้ว่ะก็ EP 1เนี่ยแหละนะฮะ EP ที่เริ่มต้นรับคดีเนี่ยผมว่าก็ตลกเพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวละครหลายๆตัวเปิดตัวเพื่อนเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่แบบว่ารู้สึกยังไงผมว่า1 2เนี่ยก็ดูตอนนี้ก็เพลินๆที่สุดละอื่นๆก็แบบว่าเฟกๆไปนะฮะมีอะไรไม่เฟกๆเค้าเรียกว่าก็ดูไปได้เพลินๆน่ะแต่ว่าที่จะลุ้นสุดก็คือตอน1ตอน2นี่แหละครับเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้พี่ต่อแนะนำแนะนำชุดแต่งงานใช่ครับโอเคไปเรื่องต่อไปพี่เอาเรื่องไหนดีครับเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่ต่อครับได้อีก2เรื่องเรื่องที่2เหรอฮะเรื่องที่2เป็นซีรีส์อีกเหมือนกันอันนี้ก็ต้นดูจบแล้วนะฮะแล้วก็สนุกมากกับการดูแล้วแบบว่าเกินคาดไปเยอะมากเลยคือเรื่อง Wednesday นะฮะ Wednesday เป็นหนังซีรีส์ของ Netflix ที่ทิมเบอร์ตันมาทำเองเลยลงมือทำเองเลยแล้วก็มีบาง EP ที่เขาลงมือกำกับเองด้วย3ไปถ้าผมจำไม่ผิดเขากำกับ4ตอนแรกพี่กำกับ4ตอนแรกครับแล้วก็อีก4ตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้ผู้กำกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อเจมส์มาแชลกำกับสนุกฮะคือสนุกอย่างเหลือเชื่อคือเป็นการคือเอาจริงๆอ่ะตอนเราดูอดัมแฟมิลี่ซึ่งเล่นโดยคริสตินาลิชีนะฮะไอ้เธอเล่นเป็นไอ้เวนส์เดย์เราก็ยังเฉยๆกับตัวละครตัวนี้นะเราไม่คุ้นรู้สึกอะไรแต่ว่าพอเขามาทำแยกอันเนี้ยเราว่าแม่งโทษฮะแม่งเจ๋งกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อีกพี่แวบแรกผมก็คิดแวบแรกก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแต่มันเป็นอะไรที่มันเข้าทางเรามากๆเลยพี่ใช่เหตุเกิดในโรงเรียนมีการแบ่งพวกแบ่งกลุ่มกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างมีการตายมีนู่นมีนี่ภายในโรงเรียนนางเอกจะต้องแก้ไขไม่ต่างอะไรกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะฮะแต่ว่าเจ๋งกว่าและสนุกกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ประมาณกี่เสาไฟดีพี่ผมให้ต้องนับเป็นเสาไฟกรุงเทพถึงเถินเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะโอ้ไปนั่งนับกันนะฮะว่ากี่เสาไฟเกียดความดีเทลว่าเถินเกียดความไม่เล่นไม่เล่นจังหวัดด้วยอ่ะไอ้ชิบหายเกียดความดีเทลลงไปอ่ะก็เป็นว่าสนุกกว่าแล้วกันนะสนุกกว่าสนุกกว่านะองค์ประกอบเพื่อนคือเวลาเราดูตอนที่เราดูแฮร์รี่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเลยก็บอกว่ากลุ่มเพื่อนมันน่ารำคาญว่ะไอ้ลอนไอ้ลอนไอ้อะไรแต่ละคนมันดูน่ารำคาญแต่ว่าไอ้ขนาดที่เทียบกันเนี่ยไอ้เนี่ยคือมันเป็นมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์ประหลาดที่รวมกันแล้วแต่กลุ่มเพื่อนมันไม่น่ารังเกียจเท่าอ่ะแล้วมันก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้แสดงให้เห็นเราว่าแบบคือเหตุที่มันทำให้ดูน่ารังเกียจเพราะอะไรมันก็แสดงนะมันก็เห็นว่ามันมีคนที่แบบพยายามจะเฟกพยายามจะอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วพอมันอยู่ในเนี้ยมันกลายเป็นกลุ่มก้อนที่สวยงามอ่ะกลุ่มก้อนที่ให้ความรู้สึกดีๆแล้วสวยงามเว้ยแต่ละคนนะฮะความเป็นวัยรุ่นที่มันเอาเข้ามาในหนังเนี่ยก็ดีนะคือสถานการณ์ที่แบบว่าทุกคนก็พร้อมที่จะมีความรักทุกคนที่จะมีเพื่อนมีอะไรใหม่เนี่ยมีกลุ่มเป็นก้อนไอ้มึงมาเจอไอ้คนนรกคนหนึ่งที่แม่งไม่พร้อมจะมีอะไรกับใครหรือไม่อยากจะมีอะไรกับใครแบบนั้นแหละมันก็เป็นคอนฟลิกต์ที่น่าสนใจแล้วก็ตลกดีไปเรื่อยๆนะผมว่าใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือไอ้เรื่องปริศนาที่มันลากเรามาได้จนกระทั่งแบบคือคำถามคือตกลงใครเป็นตัวร้ายวะ
ใช่ใครไปตาปูดวะเนี่ยตรงเนี้ยที่มันแบบว่ามันมาเลยเนี่ยมึงหรือเปล่ามึงหรือเปล่าหรือว่าอีนี่ไม่ใช่เอาอีนั่นไม่อะไรอย่างเงี้ยไปจนกระทั่งจนจบเลยมันทำให้เราเขวไปเรื่อยเลยนะครับไปเรื่อยในแต่ละตอนเนี่ยในแต่ละตอนเนี่ยมันจะมีคนเนี้ยเด่นขึ้นมาแล้วพอผ่านไปอีกตอนนึงไอ้ตัวนี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตอนใกล้จะจบมันก็ยังทำให้เราเขวได้ว่าตกลงใช่ใช่เหรอวะหรือเปล่าหรือยังไงใช่ไหมก็เลยแบบโอ้ใช่ได้คือเป็นซีรีส์ที่เซอร์ไพรส์นะพูดถึงเลยคือแบบเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะสนุกเว้ยคือตอนแรกอะพูดจริงเลยไม่ค่อยอยากดูเลยอะเห็นแม่งแบบแล้วแบบไอ้เรื่องนี้ทำให้เลยยังไม่ได้ดูวิลโล่ทางไอ้นี่เลยนี่ไอ้ลุงมันมาเนี่ยเอาเสมือนภาคนู้นเลยอะใช่ใช แล้วตัวละครหนึ่งที่ดีมากเลยนะดีมากแล้วทำให้แบบลูกผูกพันอย่างไม่น่าเชื่อเลยคือไอ้มือติงใช่ไหมฮะไอ้ติงมันแบบบางฉากมันทำให้เราแบบสะเทือนเหมือนกันนะสะเทือนสาวไงนะไอ้ติงเนี่ยเลยแบบว่าโอ้โหไม่รู้จะด่าอะไรเลยเอาว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เอนจอยมากแล้วไม่อยากให้จบอ่ะคือต้องค่อยๆคือปกติถ้าอย่างนี้เราจะดูแบบดูรวดเดียวหรือดูยาวๆเลยแต่ว่าครับเฮ้ยนี่มันซีรีส์ที่แบบค่อยๆดูดีกว่าเดี๋ยวจบเสียดายเก็บไปดูนี่ค่อยๆดูอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้อารมณ์เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบเอ้ยลูกชิ้นเก็บไว้กินตอนท้ายไว้จะได้เราไม่ดูเออพี่ต่อครับถ้าอย่างนั้นถ้าจะเทียบคาแรคเตอร์กับเวอร์ชันหนังกับเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยพี่ต่อชอบอันไหนมากกว่ากันหรืออะไรยังไงไหมโอ้ซีรีส์ดีกว่าเยอะซีรีส์ดีกว่าใช่ไหมคือหนังมันมีความรู้สึกเหมือนแบบคือมันก็ประหลาดแบบทิมเบอร์ตันนะในความประหลาดมีในความแปลกมีมันมีแบบก็องค์ประกอบของหนังที่จะเป็นดีจังหวะพีคจังหวะปล่อยจังหวะอะไรเงี้ยดีหมดนะอย่างภาคแรกที่มันโดนแย่งบ้านเนี่ยนะผมว่าก็ก็เป็นเรื่องที่สนุกอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักจริงๆไงมันมีบางอย่างที่แบบว่าเราไม่ได้อ่านการ์ตูนเราไม่ได้อะไรแต่ว่ามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าก็ไม่เคลียร์ยังขำไม่ได้เต็มที่แต่ขณะที่แบบพอมาเรื่อง Wednesday เนี่ยถ้ามันเป็นซีรีส์อาจจะเพราะว่าเวลามันเยอะมันก็เลยขี้ได้เต็มที่มันขยายดิไอสิ่งที่แบบว่ากว่าจะมาเป็นครอบครัวดำเนี่ยมันเป็นยังไงไงมันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่แล้วมันเป็นใคร who is them เนี่ย who is there who is they เนี่ยนะมันก็แบบเนี้ยนะฮะคริสตินาลิชีเล่นด้วยใช่ไหมคริสตินาลิชีเล่นด้วยเล่นด้วยที่เล่นเป็นครูที่เล่นเป็นครูใช่ไหมฮะแต่แคทเธอรีนซีตาโจนส์ก็ดีนะคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยภาคแรกๆในหนังนี้จะเป็นแอนเจเนล่าฮูสตันใช่ไหมใช่ปะภาคแรกใช่พี่ใช่อันนั้นก็จะดูแก่ไปหน่อยแล้วดูแบบสัมผัสได้ไม่ถึงไม่เข้าใจว่าเธอคิดอะไรไงแต่ว่าพอมาเป็นแคทเธอรีนซีตาโจนส์เหมือนสัมผัสถึงแล้วรู้สึกได้ว่าเป็นมีชีวิตอะมีความมีชีวิตมีความดาร์กมีความชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงคุณแม่ไปแล้วคุณพ่อล่ะฮะโตคุณพ่อคุณพ่อนี่ก็โคตรใจถึงเลยนะไปถึงแคทเธอรีนเนี่ยใช่เอาไอ้นี่มาเป็นพ่อเนี่ยเออแต่มันการ์ตูนเลยนะพี่มันคือการ์ตูนเลยเขาบอกว่าตามฉบับคอมิกนี่คืออย่างนี้เลยนะทรงนี้เลยเขาบอกว่าฉบับหนังเนี่ยหล่อไปหน่อยไฮโซไปหน่อยแต่ฉบับคือไอ้ลาอูจูเลียใช่ไหมใช่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 ออสการ์นั่นน่ะใช่ป่ะไบสันตอนท้ายในสตรีทไฟเตอร์นี่แหละเดี๋ยวไม่น่าเชื่อแต่ว่าเอ้ยออกมามันก็ดีว่ะมันดีว่ะมันบ้าบ้าบอบอแล้วแบบสนุกอะสนุกเลยแล้วตอนนี้เขากำลังซาวเสียงกันอยู่นะครับว่า
จะพยายามให้มันมีภาคต่อแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีภาคต่อแต่เชื่อว่าทรงนี้น่าจะมีแล้วล่ะน่าจะมีอยู่แล้วใช่กระแสก็ดีนะคนชอบก็เยอะนะเอาจริงๆอ่ะมันถ้าเทียบกันเนี่ยมันมีซีรีส์แบบเนี้ยที่ไม่กี่เรื่องนะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยต้องเก็บไว้อย่าให้จบมี Stranger Thing ในซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยนะฮะที่รู้สึกพอซีซั่น3มันก็เริ่มถอนละถอนเกียร์แต่1กับ2เนี่ยจะเป็นแบบนี้คาบาไข่1กับ2เนี่ยจะเป็นแบบนี้เหมือนกันคือ2 3แล้วกันนะอันนี้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยคือถ้าอี Netflix แม่งไม่โง่เกินไปนะมันต้องทำนี่ต่อไม่บอกว่า Netflix อ่ะมันมีซีรีส์โง่ๆที่แบบมึงทำมาเพื่ออีหยังวะเนี่ยเยอะมากเลยนะครับบางทีก็ไปผลักดันอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้าท่านะพี่ใช่ใช่มึงไปเปลืองเงินเพราะเรื่องแบบนี้ได้ไงวะโอ้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจริงในเมื่อแบบเราไม่มีทางแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ Netflix จะมาลงโฆษณาอะไรกับเราเนี่ยผมว่าแบบเราพูดถึงแบบซีรีส์ที่แบบมึงอย่าเสียเวลาดูเลยว่ามึงทำตะมี้อะไรสักเทสนึงอ่ะคงได้เออโอ้ยว่าเทสเดียวแล้วกลัวไม่พอเลยพี่มันเยอะอ่ะมันเยอะดูแล้วทิ้งใหญ่เป็นไงบ้างพี่ครูใหญ่ครูใหญ่นี่ก็เป็นอีกตัวตกลงมึงดีมึงไม่ดีหรือมึงอะไรไอ้นี่คือตัวละครในนี้มันสร้างความคลุมเครือได้แบบได้ดีมากนะใช่ใหญ่นี่ก็ได้เหมือนกันกูไม่แน่ใจเลยว่าสรุปมึงเป็นคนดีหรือมึงเป็นคนเลวหรือมึงเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดหรืออะไรครับแล้วมันก็จากตัวนี้สมมติช่วงนี้เรารู้สึกว่าไอ้นี่น่าสงสัยไอ้เชี่ยกระโดดมากลายไปอีกจิตแพทย์น่าสงสัยสับเก่งแป้งสับไปเพื่อนไงไอ้นี่ไอ้อะไรวะไอ้ครูนั่นน่ะไอ้ครูที่สอนพฤกษศาสตร์อ่ะครับคริสนาลิชีก็คือคริสนาลิชีนะคือโอ้โหวนไปเรื่อยแม่งยันคนในครอบครัวตัวเองใช่คือแบบมันถึงจุดนึงเราจะรู้สึกว่าหลายๆตัวเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เกือบหมดอ่ะสงสัยไอ้นั่นก็สงสัยไอ้นี่ก็สงสัยไปเกือบทุกตัวเลยมันก็เลยทำให้เราอยากตามต่อไปเรื่อยๆใช่ใช่นะฮะแต่พอมันเฉลยแล้วโอเคไหมพี่โอเคแล้วตอนเฉลยนี่พี่ว้าวไหมพี่ว่าแบบตอนที่มันเฉลยเลยรู้เป็นไอ้เนี่ยต้องใช้คำนี้อีแซดซึ้งจังหวะมันได้เนอะพี่เนาะจังหวะมันดีแล้วโอ้โหแล้วจบพอดีเลยนะแล้วจบพอรู้ปุ๊บแล้วจบเลยแล้วแบบอืมโกเฮ้ยเขาว่าใครเมื่อไหร่จะรีวิวซีซั่นล่าสุดผมดูมันไม่ติดเลยอ่ะผมบอกไม่ถูกเลยซีซั่นล่าสุดผมก็ดูแล้วนะห้าป่ะพี่ใช่มันรู้สึกเหมือนวนในอ่างไงบอกไม่ถูกมีความรู้สึกแบบดูแล้วไม่อยากดูต่อคือดูจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดของคาบาไคคือ1กับ2นะคือ1กับ2ที่แบบว่าไอจะสปอยป่ะวันเนี้ย1กับ2แล้วกันที่รู้สึกว่าดีสุดแล้วพอหลังจากนั้นเริ่มจะแบบว่าเริ่มวนเริ่มแบบว่าอ๋อเพราะมึงอยากลากไอ้นี่กลับมามึงก็แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเหมือนแค่หาเหตุผลให้ตัวละครอื่นกลับมาแต่ไม่ได้แบบทำเนื้อเรื่องให้มันแน่นให้มันดีนะฮะกลับมาที่ Wednesday พี่ถ้าพี่ตอบผมถามว่าถ้ามีตัวละครแบบนี้อยู่ในชีวิตจริงอ่ะเพื่อนมันจะครบจริงๆพี่ผมนั่งดูแล้วผมก็สงสัยว่าแบบถ้ามันมีคนอย่างนี้จริงๆเนี่ยควรครบมันเป็นเพื่อนมั้ยเนี่ยจริงจริงจริงผมก็เจอเพื่อนแบบนี้เออจริงจริงมันมีเคมีนะเคมีก็ทำให้ครบได้ก็มีนะมีคือแม่งแบบโอ้ไม่เอาแล้วเป็นกี่เหี้ยมากด้วยนะไม่แคร์ใครแต่มันก็เป็นเพื่อนที่น่าสนใจแล้วเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะแบบนั้นมีฮะมีเป็นอูยังอูอ่ะอูยังอูก็มีเพื่อนก็จะมีเพื่อนครบอย่างนั้นยังดูน่ารักเลยอีนี่จะฆ่าเราเลยนะพี่แต่อูยังอูแม่งน่ารักไหมเหรอมันก็มีบางจุดที่แบบว่ารู้สึกเนาะว่าแบบว่าอินดี้เอ้ยมึงมาทำเหี้ยอะไรตรงนี้วะ
มึงจะสรุปแล้วเหี้ยมึงจะมาเป็นทนายทำซากอะไรวะแล้วไอออฟฟิศนี่ก็เหี้ยคือมึงให้มันเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายก็ได้แล้วคนอื่นไม่ว่าความแทนมึงต้องไปผลักดันให้มันไปว่าหรอกมันมีทางออกของมันอยู่ใช่มันมีทางออกของมันอยู่แต่นางเอกนี่คือมันคือไฟบังคับที่มันจะต้องทำมันมีเรื่องต้องทำมันดูดันทุรังไปไหมพี่กับสิ่งที่มันจะต้องทำกับภารกิจที่กูจะต้องสืบหาให้ได้มันหรือว่ามันก็คือมันเป็นคนแบบนี้คือผมนี่มันก็ปรุงไว้ว่ามันเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็คือพ่อมันก็สอนมาแบบนั้นอ่ะสอนมาให้แบงปาระเบิดใส่แล้วทุกอย่างเลยพอเบื่อปุ๊บเคลื่อนไม่หนาสักลูกเล่นตู้มาไปงานได้ปลาเยอะไหมแบบนั้นเนี่ยมันก็คือพ่อสอนมาแบบนั้นฉันก็ทำแบบนั้นน่ะแต่มันโคตรมีปรัชญาเลยนะมันไม่เคยโกหกนะใช่พ่อไม่เคยสอนให้ลูกโกหกตั้งแต่ตอนเวนสเดย์ออกมาผมจะเห็นว่าในโซเชียลเนี่ยเขามีคำคมเขามีมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับเวนเซ่เยอะมากซึ่งแต่ละคำมันนะผมมีความรู้สึกผมชอบบทมันมากเลยอ่ะคนเขียนไม่มาอยู่เมืองไทยปะวะไม่แน่คนไทยเขียนว่ะเจ็บนะเจ็บอับจูมันเจ็บว่ะมันเจ็บว่ะแล้วมันสะท้อนเลยมันสะท้อนอะไรบางอย่างให้เราเห็นเลยอ่ะเรื่องการดูถูกอะไรเงี้ยฉันไม่ได้ดูถูกคนอื่นนะแต่ฉันดูถูกแกเนี่ยแกถ่ำกว่าฉันอะไรอย่างต่อไปพี่อยากให้ไปเล่าที่โรงเรียนต่อตัวละครมันอยู่ครบอยากให้น้องกลับมาอยู่โรงเรียนต่อดิมันมีอีกหลายตัวที่แบบขยายต่อได้นะใช่เอาแค่เปลี่ยนโฟกัสมาหาไอ้น้องเล็บสีลุงอินิดโอเคแล้วแล้วมันจะมีอีกหลายตัวใช่อินิดนี่คือขั้วตรงข้ามกันเลยนะพี่คือทุกอย่างที่แบบมึงไปขวากูไปซ้ายเนี่ยคือแบบแม่งทุกอย่างแม่งต่างกันหมดเลยอ่ะแต่อยู่ด้วยกันได้เว้ยเพราะว่าไปดูละกันดูคือไม่ผิดหวังหรอกนะฮะก็เชียร์ให้ดูสนุกจนคือจบดีด้วยจบดีจบแบบไม่ค้างคาจบดีนะฮะเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะมานั่งอ่านคำถามของหลายๆคนนะฮะก็วันนี้ก็เพิ่งดูเองนะฮะ Garden of Galaxy นะครับฉบับ Holiday Special yeah โอ้เฮ้ยพี่เออเจมส์การมันเก่งเว้ยใช่พี่สนุกมากคือความเก่งของมันเนี้ยผมว่าแบบมันจับหนังอะไรก็ดูน่ารักไปหมดอ่ะดูเลอะเทอะแต่ว่าสนุกไปเรื่อยแบบนั้นอ่ะใช่มันเป็นเรื่องอะไรยังไงพี่คือมันเป็นเรื่องเล่าหน่อยฮะเรื่องว่าเราจะมาทำให้ปีเตอร์ควีลเนี่ยไอ้พระเอกนะมันมีความสุขขึ้นมาเพราะว่ามันเริ่มต้นจากว่าเอ๊ะทำไมแต่ละคนคือเขาบอกว่าปีเตอร์เนี่ยไม่เคยมีคริสต์มาสที่ดีเลยครับมีก็มีตัวละครมาเล่าให้ฟังนะผ่านการ์ตูนสวยๆก็เลยไอ้แดร็กซ์กับไอ้คนไงไอ้หน้าแมงแมนทิสหน้าแมงไอ้หน้าแมงพูดซะน้องหายสวยเลยน้องก็ไม่สวยหรอกน้องแม่งหน้าแมงประหลาดยังไงต่อครับสองคนนี้ผมท้อแล้วว่าผมทำอะไรผิดไอ้หน้าแมงก็เลยต้องมาหาคนที่จะทำให้เป็นของขวัญที่ดีก็คือปีเตอร์ก็บอกว่ามาหาเควินเบคคือปีเตอร์มันพูดเสมอว่ามันเนี่ยเรียนรู้การต่อสู้ด้วยการแดนซ์เนี่ยมาจากเควินเบคอนเควินเบคอนก็จากเรื่องฟูดลูสใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะมาจับตัวเควินเบคอนไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับปีเตอร์ควีลนะฮะก็เนี่ยก็คือเป็นเรื่องทั้งหมดยุ่งๆเนี่ยทั้งเนี้ยซึ่งตลกดีแล้วก็น่ารักดีแล้วก็ดูแล้วแบบมันมีความเขาเรียกว่าอะไรดีอันนี้คือสิ่งหนึ่งเว้ยที่เวลาที่เราพูดถึงแบบติก้าไวติกิกับเจมส์กันเนี่ยติก้าพยายามที่จะยัดมุก
ทุกอย่างเข้าไปในหนังทอในหนังอะไรของแกเนี่ยนะสิ่งไม่ไหวจริงพี่จริงจริงมันก็ตั้งแต่สามแล้วนะที่พยายามจะแบบใช่ป่ะใส่มุกแบบเออแต่ว่าไอ้เจมส์กันมันไม่ใช่เว้ยคือถามว่ามันตลกไหมมันก็ไปใส่มุกแต่มุกมันผมว่ามุกมันมาถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาทุกครั้งเลยไงมันดูเป็นธรรมชาติกว่าไม่ยัดเยียดใช่ไหมจังหวะมันดีพี่จังหวะมันโคตรดีคือแบบมุกมันพอดีไม่ขยี้ให้มันต้องก้ากแต่มันน่ารักครับคือกลายเป็นแบบนั้นไปว่ะคือผมโอ้โหผมแบบว่าสู้ฮกกับแม่งมากเลยนะคือผมอ่ะจริงจริงผมไม่ใช่คนที่ชอบดูแบบที่มันตลกเลื่อนเปื้อนขนาดนั้นไงเออผมว่าเกมส์การมันทำให้การตลกเลือดเทอของมันกลมกล่อมอ่ะเออใช่พี่คำนี้ถูกมากเลยคือเนื้อเรื่องแม่งโคตรรั่วเลยเนื้อเรื่องแม่งอย่างเละอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยแต่เฮ้ยมันเล่าจังหวะโคตรดีเนี่ยใช่จังหวะดีปล่อยมุกดีปล่อยอะไรดีไปหมดเลยเพลงก็ดีนะแม้กระทั่งไอ้พล็อตตอนต้นเรื่องอ่ะที่แมนทีสมันเฉลยว่ามันเป็นอะไรกับไอ้ควิวอ่ะและไอ้จังหวะที่ไอ้เด็กนั่งพูดแต่เรื่องถั่วไอ้หยุดพูดได้แล้วจังหวะโคตรดีนี่มันคือเจมกันเนี่ยเจมกันเลยมันเก่งอ่ะมันเก่งอ่ะผมมึงคนแบบนี้แล้วมึงจะไปทำดีซีเนี่ยจักรวาลดีซีที่โหมาเวลแม่งตายเลยนะใช่คือมันหาทางให้กับมันได้อย่างเหลือเชื่ออ่ะผมแบบโอ้ยเอ้ยสุดยอดว่ะซึ่งเราไม่ค่อยสนใจกับซีรีส์ Marvel มาสักพักแล้วนะพี่ใช่ใช่ไหมแม้กระทั่งผมก็เชื่อพี่ต่อเห็นนานแล้วล่ะแต่ยังไม่ดูอ่ะเอางี้ดีกว่าผมตั้งแต่ What If ผมก็ไม่ดูแล้วนะคือดูไปตอนเดียวแล้วก็รู้สึกอะไรวะเนี้ยแล้วก็I am Groot ก็ยังไม่ดูยังเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเบื่อแล้วว่ะก็อย่างไอ้นี่เรายังดูไม่จบเลยอ่ะเรื่องอะไรวะล่าสุดเนี่ยแม่งดูไม่จบด้วยอ๋อไอหมาป่าป่ะแวร์วูฟอะไรอย่างเงี้ยไอแวร์วูฟไม่ดูเลยรู้สึกมันประหลาดว่ะแล้วก็อะไรอ่ะมิสมาเวลก็ดูค้ำค้ามดูส่งรู้ตัวเลยว่าเป็นคนแบบดูค้ำดูส่งไม่หนุกเลยอ่ะก็เลยแบบว่าพอมานี้แบบเซอร์ไพรส์แล้วว่ารู้สึกเลยว่าโอ้ยแม่งกูตั้งตาดูคือต้องไปหาตัวอย่างไอ้ Guardian of Galaxy 3มาเลยว่ะใช่ใช่พี่แล้วฉากมันมีถึงกันเห็นมั้ยพี่เห็นแล้วใช่มั้ยใช่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 ถึงกันแน่นอนแสดงว่าในเรื่องนี้มันจะต้องมีเป็นรอยต่อแล้วพี่รอยต่อไปถึง Guardian 3คือ Guardian 3มันจะไปสู้ใครเราก็ไม่รู้แต่ท่าทางมันน่ะแล้วก็เราเห็นตัวละครตัวหนึ่งที่ในการ์ตูนก็มีคืออดัมวอลล็อกก็จะออกมาใช่ไหมวิวพอตเตอร์ป่ะใช่ไหมคนเล่นใช่ใช่เป็นวิวพอตเตอร์โอ้โหเราก็คิดเลยว่าเฮ้ยแม่งกูอยากดูการ์เดียนแล้ววะอดัมวอลล็อกในคอมิกมันเก่งไหมพี่มันเก่งโอ้แม่งระดับคอสมิกมันเก่งระดับต่อยหน้าทานอสบายๆอะไรเงี้ยเก่งกว่ามาเวลไหมกัปตันมาเวลไหมพี่หรือเก่งกว่ากัปตันมาเวลไหมพอกันนะมันพวกนี้มันเป็นพวกระดับคอสมิกไงคอสมิกใช่ไหมใช่นะฮะแต่ว่าหลายตัวก็ตายแบบง่อยๆเหมือนกันอย่างไอ้ดักก็เป็นคนฆ่าทานอสอะไรเงี้ยในการ์ตูนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ไม่เข้าใจปีเตอร์เควลกับไอ้นี่มันแต่ละคนมันดูอ้วนจังวะโอ้ยอ้วนจริงพี่อ้วนจริงไอ้ปีเตอร์เควลมันอ้วนจริงใช่ไหมอ้วนแหละผมว่าอ้วนชิบหายเลยใช่ใช่คือแดร็กเนี่ยมันยังสองแง่สองงามเอ๊ะมึงบิวหรืออะไรแต่ปีเตอร์เควลเนี่ยชัดมากเลยอ้วนโคตรเลยอ่ะคือกางเกงแม่งตึงเลยอ่ะเออคือเป็นคนท่อนบนหล่อแหละแต่พอมันไอ้ช็อตกว้างแล้วเป็นขาเดินเนี่ยโอ้โหไม่เล่นท่อนเดียวพี่เฮ้ยไม่ใช่แบบจริงมาแต่มือก็ถือว่าแนะนำเป็นหนังพักครึ่งของ Guardian of Galaxy ใช่ไหมน่ารักน่ารักมีคนถามว่าคิดว่าจะมีใครตายไหมถ้าดูในตัวอย่างอ่ะผมว่ากรูตายโอ้ยกรูไม่น่าตายไม่น่ามีประโยชน์มั้งพี่ผมว่าตายก็ตายไปเฉยไม่กรูตายก็ไอ้นี่ตายว่ะไอ้แรคคูนอ่ะและคู่แ
ไม่รู้สิถ้าเอาขนบมาเวลมันบิวให้คนเข้าใจว่าล็อกเก็ตตายมากแล้วไม่ใช่ปะวะผมว่าไอ้สตาร์ลอร์ดนี่แหละพี่จริงผมจำได้มันมีข่าวว่ามีอีกคนนึงหลุดมาแต่ว่าแต่น่าจะมีแหละน่าจะมีสักคนนึงอะที่ตายผมว่ามี3เลยอะตาย3อะเอาจริงตาย3เพราะว่าไปแล้วนี่ปิดฉากแล้วการเดียนจะอะไรก็ได้นี่ใช่ไหมอยากเห็นอยากเห็นไอ้เนี่ยไอ้ตัวชื่อเลยนะที่รับช่วงต่อจากยอนดูอ่ะอยากดูว่ามันจะแบบว่าคอนโทรลนั้นได้ไหมใช่ไหมไม่โชว์สักทีผมก็นึกว่าในนี้มันจะโชว์ซะหน่อยไม่โชว์อ่ะน่าโชว์ให้ไอ้นี่ดูนะเควินเบคอนออกเยอะไหมพี่เควินเบคอนออกเยอะดีเยอะดีพี่ต่อเหมาะกับเรื่องนี้มากเพราะเควินเบคอนนี่แหละเพราะมันมีหนังที่แบบผมว่าพี่ต่อโคตรอินอ่ะจริงใช่ไหมเพลงเมื่อกี้พี่ต่อพูดเรื่องเพลงนิดนึงเพลงดีเพลงดีเพลงดีเป็นแบบว่าขึ้นมาร็อกได้ดีแล้วก็เนื้อมันก็ตลกมากอ่ะคือตลกอ่ะแบบบอกไม่ถูกหมาก็ดีนะใช่หมาบอกหมานี่อยู่ในกระตูใช่ไหมดีไปหมดอ่ะอย่างเงี้ยดีไปหมดดูเถอะ40 นาทีเองใช่ใครที่ข้ามไปก็ลองไปดูกันได้นะฮะไปดูกันได้เผื่อคุณจะได้ดูตัวอย่างแล้วไปนั่งจับดูอะไรว่าเฮ้ยในนี้มีแล้วในตัวอย่างมันมีอะไรเห็นอยู่เห็นมีฉากอยู่น่าจะต่อเนื่องกันโดยแท้เลยนะครับตายแบบโลกวันอันนี้พลีชีพทั้งยานเนี่ยใช่ไหมแมงทั้งดาวไปหมดเลยดูกรูดแต่พี่ตอนละ5 นาทีเองอ๋อเหรอเหมือนดูโบกัสละครหลังข่าวพี่ไอ้การ์ตูนหลังข่าวอ่ะได้พี่ต่อต้องดูพีชเมเกอร์แล้วครับแบบนี้พี่ต่อยังไม่ดูนี่ใช่ไหมเพราะมันอยู่ในใช่ไหมมันอยู่ใน HBO ใช่ไหมพีชเมเกอร์เลยยังไม่ได้ดูหรือพามไม่รู้ไม่แน่ใจผมจำไม่ได้น่าจะผิดใช่ HBO นะเน้นความโบกจนเอียนหมายถึงมาเวลใช่ไหมหมายถึงมาเวลไม่ใช่การเดียนใช่ไหมยังไงเราก็ไม่เชื่อว่าน้องมิสมาเวลจะกระโดดขึ้นไอ้ฮะพี่ต่อโคตรฝังใจมิสมาเวลเลยแต่น่าเป็นห่วงนะทุกอย่างที่มันส่งไปเจนต่อมาเนี่ยโอ้ไม่มีใครตึงเราอยู่ได้ทั้งนั้นเลยอ่ะมีน้องไอ้นั่นน่ะตึงได้มีน้องไฮลิสแตนฟิลด์คนเดียวเหมือนน้องฮอกอายทายาทฮอกอายอ่ะนะแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะทำการใหญ่อะไรได้ไงเพราะเก่งน้อยสุดเลยแวะไปดู Peacemaker HBO ใช่ด้วยเลยครับครับกัดกันอย่างกับเควินตินแต่ความสูงของตัวละครดีเช่นเคยเป็นคำโปรโมทที่น่าสนใจมากครับผมดีกว่าทอ3เท่าอุ้ยเทียบไม่ได้ไม่ต้องไปอยู่ในลีกเดียวกันเลยฮะจริงเยอะกว่า3เท่านะ3เท่านี้ดูถูกเกินไปนะเมื่อกี้กรุงเทพไปเถินครับอันนี้การเลี้ยงกับทอไปไหนพี่ไปกัวลาลัมเปอร์โหว่ามั้ยทะลุไปนู่นเลยอ่ะนั่งรถไฟไปคุณหมิงเลยนะนั่งจากลาวไปน่ะทะลุไปคุณหมิงเลยเขาเอาเสาไฟลงดินหมดแล้วมั้งพี่แถวนั้นน่ะถ้าจะเยอะสุดแล้วอ่ะท้อสิไม่ตกเลยมีคนเชียร์แบบวูบอยู่มีคนเชียร์วูบอยู่ใครดูแบบวูบแล้วสนุกมากขอเสียงหน่อยผมจะไปดูต่อเหมือนกันตัดจบที่เอ็นเกมกันเยอะใช่ครับหลังเอ็นเกมก็เริ่มเบาลงอ่ะมีคนเชียร์แวร์วูฟพี่ต่อเยอะเหมือนกันนะเออไม่ต้องสื่อสุดที่ปอดก็ไม่ลดครับพอไลน์นำ1-0แล้วใส่เสื้อส้มเปล่าใส่เสื้อส้มเปล่าเออต้องถามคนดูนะใส่เสื้อส้มไหมไม่ถ้าใส่เสื้อส้มอ่ะโอ้โหโอเคนะแต่ว่าชนะไม่เยอะหรอกฮอลแลนด์เป็นบอลเขี้ยวคุณต้องเข้าใจหลุยฟานคาวครับบอลเขี้ยวครับถ้าคิดว่าชนะแล้วแกจะเคาะละไม่ทำอะไรแล้วไม่ทำอะไรต่อแล้วพอนำก็ติดชึ่งอ่ะเนาะคุณออฟบอกว่าอีกเสียงหนึ่งสนุกมากผมว่าเอกฉันท์แล้วพี่แวร์วูฟหรืออะไรแวร์วูฟพี่แวร์วูฟดีนะครับลองเปิดใจรับชมโอ้ได้ได้ก็ผีออคอยเอ็ดออมเดอะเวสเทิร์นฟอนต์ครับมากินห่านกันเถอะปวดใจเรื่องห่านมากเลยครับเอ็นดอร์ครับพี่ต่อสนุกเข้มๆเลยพี่ต่อปวดใจเอ็นดอร์ยังพี่ยังเลยยังนะ
เออคือระหว่างแอนดอร์กับวิโร่คงจะได้ดูวิโร่ก่อนแล้วว่าวิโร่ที่ไหนเนี่ยคุณชลพงษ์ถามดีดูวิโร่ไหมครับพี่ต่อดูแฮร์วูฟก่อนก็ได้พี่50นาทีเองไม่คือวิโร่มันจะมาทีละ2ตอนไงพอมันจะมาทีละ2ตอนแล้วก็รอให้มันครบ4แล้วดูเดี๋ยวเมนูในโรงหนังนะสิเดี๋ยวเมนูอาจจะล็อกไว้ก่อนตรงน้อยมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเมนูหมาเสียงภาคไทยโดยลูกสาวโบแรดมาเวลเฟนหลังผมว่าเฉยๆมากใช่มันจืดผมว่ามันจืดมากมันไม่มีเสน่ห์แล้วอะเสน่ห์มันหายคือเขาพยายามไปหาเสน่ห์จากอะไรบางอย่างที่มันผมไม่ใช่เส้นเรื่องอะคือเสน่ห์มันควรจะทำให้เราว้าวจากพลังต่างๆใช่ปะแต่ไม่ใช่แบบคนที่คือมันคนมีคนแบบจำนวนเยอะเลยที่แบบว่าส้นพลังแม่งไปอยู่ที่อีหนูมิสมาเวลเฮียทำไมเฮียอะไรวะเนี่ยนึกออกปะคิดก็คิดไม่เป็นทำแต่ปากห้อยแล้วก็โดดไปกระโดดกูแบบแล้วมึงทำอะไรอย่างอื่นให้มันใช่ไหมส่วนไอ้นั่นไอ้ชีฮ้องก็แบบโอ้เธอขาดสามีขนาดนั้นเลยเหรอวะเธออยากคือแบบวนเวียนอยู่กับเรื่องผู้ชายขนาดนั้นเลยเหรอกูไม่มีฉากแบบบูไม่มีเลยอยากดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่ดูเวนส์เดย์อะเวนส์เดย์เนี่ยซูเปอร์ฮีโร่จริงๆผมมาสายมาเวลนะสายดูหนังฮีโร่มาเวล DC นะแต่โอ้โหชีฮ้องผมไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วกลายเป็นว่าการเดียนสนุกแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่กำลังจะหมดไปแล้วไม่ได้ไปต่อแล้วไปต่อเป็นหนังก็จบแล้วรอลุ้นแอนด์แมนอีกทีแล้วกันฮะแอนด์แมน3โชว์ก็น่าสนใจนะพี่โชว์ผมกลัวไม่ใช่หนังฮอลลีวูดด้วยนะใช่ไหมหนังสนุกไหมอะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นผมกลัวมันไม่หนุกว่ะโชว์มีแอบเสียงแตกพี่มีแอบเสียงแตกไม่เอกฉันดูหน้าหนังแล้วผมรู้สึกแบบเฮ้ยสนุกปะวะหรือดูจืดๆหรือมันดูหน้ามันดูเด็กๆไงไม่รู้ว่ะมันเหมือนหนังเด็กแบบหนังแผ่นสมัยก่อนอะหนัง VCD สมัยก่อนหน้าหนังแบบคล้ายๆอย่างนั้นความรู้สึกนะแต่จริงเท็จประการใดยังไม่ได้ดูบอกไม่ได้เอางี้เดี๋ยวผมกลับไปดูให้แล้วเดี๋ยวมาบอกมึงอย่าทรมานตัวเองขนาดนั้นบีมึงต้องเข้าใจยังหนุ่มยังแน่นบางทีชีวิตเราเนี่ยเวลาก็มีค่านะไม่ใช่ว่าเผาเล่นสายตาทุกครั้งที่มึงดูหนังเนี่ยทุกครั้งไอ้เหี้ยดูผ่าน Netflix เนี่ยแม่งไม่รู้แม่งกระพริบเท่าไหร่อ่ะดู 4K ไม่ 4K แม่งกระพริบกูปวดหัวปวดตายเนี่ยบางทีกูก็ตั้งคิดว่าไอ้เหี้ยทำไมกูทรมานตัวเองอย่างวะดูหนังอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหลังเราจะดูหนังเราจะดูทีละลูกตาครับมันจะให้มันเสียไปเป็นข้างๆเลยไม่ได้พังเป็นเกียร์ผมดูหนังเกาหลีที่พี่ต่อแนะนำเมื่อวันก่อนสนุกมากรออีกทีต่อไปเรื่องอะไรครับพี่ต่อแนะนำเยอะมากฮะแต่เกาหลีFirst Contact หรือ First Attendant หรือ First Response วะอะไรสักเรื่องนี่แหละนะสนุกมากสนุกเลยแล้วคดีมันชอบแบบพลิกแนวอะไรพี่แนวอะไรดีอ่ะตำรวจร่วมมือกับกู้ภัยอ๋อไอ้ first responder ครับสัปดาห์นู้นแล้วก็หมอต้องมาร่วมมือกันนะฮะเพื่อแบบว่าคลี่คลายเหตุการณ์ต่างๆจบยังพี่ยังยังไม่จบนี่เนาะยังไม่จบแม่งมาทีละตอน2ตอนเองมั้งครับจบใหม่อีกรอบนึงอ๋อเขาบอกว่าจืดแต่พอดูได้ครับโทรกลางๆโอ้ถ้ามีคำว่าจืดก็ลำบากนะฮะโทรไม่ได้แบบก็อดซิลล่าครับมันค่อนข้างไปทางจืดพี่ตุนดูรีบอนลิชไหมครับพีคมากอุ้ยจะดู พี่ต่ออันนี้อีกอันหนึ่งพี่อันนี้แอบแนะนำรีบอนลิชครับเรื่องอะไรสนุกเหรอฮะสนุกพี่ต่อดูอีตาวอนคาร์ดยังดูแล้วแต่อีตาวอนคาร์ดมันแลนดิ้งไม่ดีไงแต่ว่ามันเอบีความธุรกิจความอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเจ๋งกว่าอีเทอร์เวนคาร์ดอีกอันนี้สลับคนน่าสนใจมีนางเอกปะวิวไอ้นะนางเอกปะนางเอกนางเอกเหรอเออดินางเอกไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยโอเคถ้าตัดสินเรื่องนี้ก็ข้ามไปพี่ผ่านนะฮะมีคนถามว่าเห็นภาพมังกรหยก2023หรือยัง
เฮ้ยนี่มังกรหยกนี่แม่งจะรีบูทกันทุกชั่วฟ้าดินสลายช่วยดินสลายทุกปี2ปีหรือเปล่าวะปีหรือ2ปีไว้เออจนพี่กวยเจ๋งภาคใหม่ๆนี่แม่งต้องฉลาดแล้วนะมึงจะว่าเออแบบเดิมไม่ได้นะยุคปีความใหม่เป็นยุคปีความใหม่เดี๋ยวมันจะซ้ำกับเรื่องเก่าอะนะมีพลิกนิดนึงนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนกับวิวไฟเดอร์วันเสาร์อัจฉริยะยังพี่ต่องานี่ยังจะปักซอยอีกแล้วอ่ะมึงส่งข้อมึงส่งข้อความที่มันถูกต้องให้กูนิดนึงแล้วกันอันนี้ภาพสู่อนาคตรุ่นใหม่ของพวกเราตกยากกว่าเดิมก็ตกยากเราจะวนอยู่กับการขอบคุณสปอนเซอร์ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเทคที่หนึ่งเดี๋ยวเราดูเทคที่หนึ่งจะผ่านเลยไหมวันนี้วิวเฟเดอร์สุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณทรู 5G เยี่ยกูสิกูสิทรู 5G อัจฉริยภาพสู่อนาคตของพวกเราผมส่งให้พี่ไปเลยอ่ะผมส่งให้พี่เลยอ่ะผมส่งให้พี่อ่ะโอเคแล้วอยู่ใน Messenger อ่ะพี่โอเคอ่ะเทคที่2วันนี้เรา3คนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราอยู่ไปด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ